สวัสดีครับเดี๋ยวรอเช็คเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าเจออุ๊บ่าเจอปัญหานิดนึงนะครับเผอิญว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหน้าไลฟ์ของ Facebook นะครับก็เลยทำให้งงพอสมควร ก็เด <łość> uh, ี๋ยวลองเช็คเสียงกันนิดนึงนะครับว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวเสียงซ่าเสียงแตกอะไรเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึ่งเอิวันนี้ว่าจะมาเล่าเรื่องสเตตเมนต์มนใช่ไหมครับก็มีหลายท็อปิกเลยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะ ค่อยๆทยอยเล่าวิทีละเรื่องนะครับแต่อาจจะเล่าไม่หมดทุกเรื่องละกันแต่ว่าจะค่อยทยอยแนะนํานะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีเรื่องไหนที่อะจะต้องไปดูเพิ่มเติมนะครับอ่ะนะเพื่อนผมนั่งดูมอนิเตอร์ไปด้วยนะครับแล้วก็ดูหน้าจอไลฟ์แมネจเมนต์ของ a ฟ e b o o k ไปด้วยซึ่งมันงงดีนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ของใหม่นะครับก็ค่อยๆทยอยให้ทําความเข้าใจกันไปก่อนนะครับอ่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของตัว REST API เนอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของ provider นิดนึงนะที่ทําในเรื่องของ state management นะครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยก็คือก็เล่าคร่าวๆไปนะว่าในส่วนของ provider เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวครั้งนี้อาจจะมา มาลงในรายละเอียดนิดหน่อยนะครับว่าไอ๊ะ้ให้บรินี่มันมันเล่นยังไงนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการาจัดการในเรื่องของสเตตที่เขาว่าสเตตสเตตเนี่ยไอสเตตที่ว่านี่มันเป็นยังไงกันแน่นะครับแล้วก็เราจะเรียกใช้ในเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละตัวนี้ยังไงนะครับเราเดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างเบื้องต้นนะครับให้ดูนะครับอ่า อาจจะมีลงไปในเรื่องของแตะในเรื่องของรอสพบางอย่างบางตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเตรียมเตรียมเนื้อหาไว้ในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเนาะนะครับแต่ว่าเราอาจจะคงไม่ลงไปลึกถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะมาแตะในเรื่องของเครื่องมือที่เป็นลักษณะที่จะต้องจัดการกับแบ็กเอนหรือว่าเครื่องมือที่จะเล่นกับแบ็กเอนมีอะไรบ้างนะครับอ่ะ <c oughs> นะครับอ่ะ ก็เรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวกระโดดไปเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เล่าเรื่องนี้นะครับเพิ่นว่าทาง google เองเนี่ยนะครับกับทางแอปบิวเวอรี่นะครับแอปบิวเวอรี่นี่มันเป็นเว็บเรียนออนไลน์นะครับซึ่งแอปบิวเวอรเนี่ยเขาเน้นสอนในเรื่องของการทำเว็บแอปพลิเคชันมบายอแอปพลิเคชันนะครับก็มี อาจารย์เก่งๆหลายคนเลยนะครับก็สอนอยู่ที่ App r e ล r y นะครับทีนี้ทาง App r e ลลีเนี่ยเขามีความร่วมมือกับทาง Google นะครับแล้วก็ทีม Flutter ด้วยนะครับเขาก็เปิดคลาสออนไลน์นะครับถ้าใครเข้าไปดูที่ f l u t t e r d e v นะครับตอนนี้ก็จะมีโฆษณาบอกอยู่นะครับก็คือบอกว่าเนี่ยมาเรียน Flutter นะครับที่คลาสออนไลน์ได้นะของ App p r e w e r y นะครับตอนนี้ถ้าลงทะเบียนก่อนวันที่8กรกฎานะครับก็เรียนฟรีนะครับ ก็เห็นว่าน่าสนใจนะครับก็เลยเอามาฝากกันนะฮะหลักสูตรเป็นยังไงนะครับเพิินผมเข้าไปดูแลนะครับหลักสูตรถือว่าใช้ได้เลยนะครับหลักสูตรถือว่าใช้ได้เลยเอผมว่าคนสอนนะครับเพิินคนสอนเขาเขาเน้นในเรื่องของวิชวลกับแอนิเมชันนะครับคือวิชวลแอนิเมชันหมายความว่าไม่ไม่ได้แบบทำแอปแอนิเมชันอะไรประมาณนี้นะแต่เพียงแต่ว่าเขาพยายามที่จะเอาพวก เรื่องมือที่เกี่ยวที่เครื่องมือทางด้านแอนิเมชันนะครับอธิบายว่าเอาการเขียนแอปพลิเคชันยังไงนะครับมีขั้นตอนยังไงอะไรพวกนี้นะครับเอามานําเสนอนะครับแล้วก็ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะซึ่งผมไปนั่งเรียนแล้วแหละนะก็ก็ถือว่าสนุกดีนะเขาก็อธิบายได้ได,ได้ได้กระชับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปลงทะเบียนเรียนดูนะครับเพราะช่วงนี้ก็เปิดฟรีอยู่นะ ็คือหลักสูตรก็เป็น Introduction to Flutter Development using Dart นะครับก็10ชั่วโมงนะครับเรียนฟรีนะหลักสูตรนะครับเดี๋ยวเปิดดูคร่าวๆนะครับคือผมไปนั่งเรียนละนะผมชอบนะนะบ mm hmm. เขาเ,เ,เขาอธิบายก็ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่ได้แบบเรื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้เชิงสาวกอะไรมากมายนะครับหรือเปียี่ว่าเขาก็อธิบายได้ได้ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ คือเรื่องบางเรื่องมันมันดูยากนะแต่ว่าเขาก็อธิบายได้คือไม่ไม่ต้องลงลึกแต่ว่าอธิบายได้เข้าใจนะครับไม่ไม่ได้ลงแบบดีมมากๆแต่ว่าอธิบายผิวๆพอแตะๆแ,แ,แล้วก็ให้เข้าใจเลยก็ผ่านไปในแต่ละเรื่องนะครับถ้า,าลองดูคริคูลมปนี้ผมว่าสนุกเลยนะครับแต่แต่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของอบัรญราเยอะนะครับข้างหลังเขาก็จะมีพวกพวกอ่อขั้นตอนการทํานะครับมีในเรื่องของเกมอะไรพวกนี้นะครับ ือเพอนคนสอนเนี่ยเขาชอบเขาเขียนเกมอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเน้นเรื่องเกมมีอะไรสนุกๆมาเล่นในแต่ละในแต่ละท็อป,ปิกนะครับเอ่อก็สนุกดีนะลองลองลองเข้าไปกดเรียนดูก็ได้นะผมว่าสนุกดีนะครับอันนี้คุณครูนะคุณครูแองเจล่านะนะอืมนะครับก็ใครสนใจนะครับลองเข้าไปดูได้นะ เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันนะครับสำหรับวันนี้นะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ State Management นะครับครั้งที่แล้วเราอธิบายกันแบบเร็วๆนะอธิบายกันแบบเร็วๆแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้ก็อาจจะมาอธิบายละเอียดขึ้นนะครับอ,อจะได้เข้าใจว่าเอ๊้สเตตเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับบาง คือเราก็เห็นในเมท็อดเซตสเตตในในอในฟัตเตอร์เอเนาะในในซอสโค้ดมันนะครับแต่เราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊สะสเตตจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นยังไงกันแน่นะครับเอ่อมันมันดูยุ่งยากจำจำเป็นที่เราจะต้องใช้ไหมอนนะไรครับหรือว่าเราอยากจะรีชีพโดยการที่จะสั่งเซตสเตสเตทุกครั้งที่เราต้องการเปลี่ยนข้อมูลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็มันก็มีเอ่อสิ่งที่ต้องมานั่งคิดนะครับแล้วก็ มานั่งพิจารณากันดูนะว่าไอ้คําว่าส a t e ที่เราเข้าใจเนี่ยมันมันมัน,มนตรงกับคําว่า State อะไรกันแน่นะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะครับอ่ <c oughs> คือในตามด็อกิเมนต์นะครับของ f a t เตอร์ดเนี่ยนะเขาอธิบายสเตตไว้มีมีอยู่สองอย่างนะครับอ,อย่างแรกคือเขาเรียกว่า e p h e m o r a l s t a t e นะครับอิ m e r a l s t a t e ก็คือ เป็นสเตตแบบผิวๆวะก็คือว่าเราเราอยากจะให้วิดเจ็ตนะครับหรือหรือเอ่อท็กซ์บหรือภาพหรืออะไรพวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็สั่งให้สั่งเซสสเตตนะครับพอสั่งเซสสเตตปั๊บเนี่ยอย่างที่ผมเคมยเล่าให้ฟังคือว่า,าในส่วนของตัวบิวเมทตเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานใหม่ถูกไหมครับนั่นหมายความว่า มันก็จะไปดึงค่าที่เราบอกที่เราสั่งบอกว่าสั่งเซตสเตตไปนะเปนี่ยไปดึงค่าที่มีอยู่ในตัวแปรในในตัวแปรณขณะนั้นนะครับเอามาโชว์ครับอันนี้ก็จะทําให้วิเดเจ็ตของเราเปลี่ยนค่าไปได้นะครับก็คือเราสั่งเซตสเตตนะอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึงนบบน่งเขาเรียกว่าแอบสเตตนะครับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าแอ s สเตตถ้าดูตาม รูปแอนิเมชันนี้นะครับแต่นี้จะอธิบายเรื่องแอ s t a t e ได้ดีนะครับแอปสเตตเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่การเซตสเตตของ w i ดเจ็นะไม่ใช่แค่การบอกว่าสั่งเซตสเตตแล้วก็บอกว่าเนี่ยวิดเจ็ตนี้เป็นข้อมูลให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันคือการมันคือมันเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันสเตตจริงๆนะครับก็คือตัวแปร ข้อมูลหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ในระดับของแอปพลิเคชันนะครับคือมันไม่ได้อยู่ลึกลงมาที่ w i d g จ t ตทรีนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัววิดเจ็ตที่เราจะเปลี่ยนมันนะครับแลวมันจะไม่ได้เกิดจากการเซตสเตตแล้วแล้ววิดเจ็มันเปลี่ยนค่านะครับมันจะเกิดจากการทําอะไรบางอย่างนะครับทําให้อา่า ตัวแปรนั้นๆนะครับหรือสเตตนั้นๆเนี่ยมีการเปลี่ยนค่าไปหรือการดึงเอาค่าที่อยู่ในสเตตนั้นนะครับออกมาใช้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานนะครับอ่ะนะครับถ้าดูตามแอนิเมชันนะครับอันนี้เห็นภาพเลยนะรบับอกว่าในกรณีที่เขากด add item คาร์ดเนี่ยนะครับตัวกด add, add, แอดไอเทมจากคาร์ดไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะถูก notify กลับไปที่ตัว t a t e คาร์ตรงนี้นะครับออกดไปที่ my card ปั๊บเนี่ยตัว my card เนี่ยมันจะดึงค่าจากส a ต e นะครับคือดึงค่าจากตรงเนี้ยมาโชว์ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้น state มันจะไม่ได้เป็นลักษณะของการเซตหน้าจออย่างเดียวละนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องของการดึง ตัวแปลหรือดึงข้อมูลนะครับมาจากอาแอปแอปสเตต e นั่นเองนะแอปพลิเคชันสเตตนะครับอ่ะแะถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านดูเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เขายังบอกเลยนะครับว่า Layout on s c r ก e n นะคือเท่ากับ View ์นะครับ,บม่ต่นะอที่ผมบอกคือ View ไม่ต์ตนะครับแล้วก็แอปพลิเคันของสเตตนะครับ น,นี้เขาจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า e p พี่มอ a l State เป็นยังไงนะครับ e p พี่มอ a l State เป็นยังไงนะครับอ่าเขาก็อธิบายง่ายๆครัก็คือเนี่ยทำให้ SetState ตะครับก็เซตสเตตนะครับหรือเซต local สเตตนะครับ,รบ,รรบที่อยู่ในซ i งก l e วิเจ e ตนะครับอย่างเช่นบอก current page ใน page view นะครับหรือ current progress ของ animation นะครับ complex animation หรือ current tab ใน bottom navigation นะครับอันนี้ก็ถือว่าชัดเนาะเวลาเราเปลี่ยนเวลาเรากด tab ใน bottom navigation มันก็จะสั่ง set state set state ทุกครั้งใช่ไหมครับเพื่อที่จะบอกว่า uh, bottom navigation ตอนนี้ uh, มีปุ่มอะไรถูกกดไปแล้วบ้างนะครับแล้วเ uh, มื่อกดไปแล้วเนี่ยเราจะเอาค่า index ของของปุ่มเนี่ยไป ไปเอาค่าวิดเจตนะครับเอาไปเข้าหน้าจอของอันไหนเอามาโชว์ในในในหน้าจอนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็ก็เป็นลักษณะของตัว ephemeral state, e state นะครับอันนี้ตัวอย่างนะนะครับอนนีตัวอย่างอันนี้ bottom navigation bar นี้น่าจะเห็นกันแหละนะครับสั่ง set state ไปนะครับคือ on tap นะครับ on tap มันก็จะไปดูว่าเอ๊ะตอนนี้ current ร n เด x index เป็นอะไรนะครับ on tap ปึก๊กมันก็จะรู้ว่าอ๋อ index นะครับ เด็กปัจจุบันนะครับที่กดไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยกดไปแล้วนะค่าอะไรนะครับแล้วก็สั่งเซิร์ฟสเตตนะครับพอสั่งเซิร์ฟสเตตปั๊บเนี่ยไอปุ่มที่มันกดมันก็จะขึ้นสีแล้วใช่ไหมครับมันเป็นแอคทีฟนะครับไอกลุ่นที่ปุ่มที่เคยกดก่อนหน้ามันก็จะไม่แอคทีฟแล้วอะไรเงี้ยนะอ่าอันนี้แอบสเตตอ่ะถ้าเป็นแอบสเตตนะครับเป็นยังไงนะครับแอบสเตตที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอย่างเช่นพวก user อ r e f e r e n c e อะไรพวกเนี้ย ล็อกอินล็อกอินอินโฟอะไรพวกเนี้ยก็จะก็อยู่ในรัฐทางแอปสเตตเพราะว่าเราจะต้องเอาค่าเนี้ยไปเล่นกันทั้งแอปถูกไหมครับมันมันไม่ได้อยู่ในในในหน้าวิเจ็ตหนึ่งหน้านะครับหรือว่าอยู่ในหน้าใดาหน้าหนึ่งนะครับมันจะต้องถูกเรียกได้จากทุกท,ทุกหน้านะครับเช่น u s e r p r e f อ r e n c e อย่างเช่น,น,นเป็นแอดมินไหมเป็น u s e r อรไหมอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือ l รเขาเป็นอะไรอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่า ยูเซอร์อ่ายูเซอร์มีอ่าอวตาร U I L Image อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องดึงจากแอปสเตตนะครับหรือบางคนบอกว่าโอ้ไม่ไม่เห็นจะเป็นเลยนะครับไปทําเป็น Global Variable อะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับถามว่าทําได้มันก็ทาได้นะหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ก็ใส่ไว้ใน Share Preference ก็ได้นะอันนี้ก็ก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับก็มันก็ทําได้หลายวิธีนะครับแต่ว่า ถ้าจัดการในเรื่องของฟังแอปสเตตเนี่ยคุณจะไม่ต้องไปรอในเรื่องของอะไรฮะพวกอัซิงโครนัสใช่ไหมเวลาเราอ่านจากจากเอ่เอพวกเดต้าเบสอย่างเช่นเอสคิวลอย่างเงี้ยมันก็จะต้องรอใช่ไหมรออ่านไปแล้วยังไม่มาก็ต้องวนวน,วนหมุนหมุนแล้วก็ไปดึงค่ามาโชว์อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะใช้เวลาในเรื่องของการอ่านนานนะครับถ้าเราโยนเข้าสเตตของแอปแอปซะนะครับมันก็จบไปนะครับแล้วก็ ดึงค่าจากสเตตมาโชว์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันสเตตนะครับอือันนี้อันนี้เขาให้ดูนะเ,เขาให้เขาให้ให้แยกนะว่าเราจะใช้แบบไหนดีนะครับอย่างที่ผมบอกเขากเนี่ยถ้าเป็นซิงเกิลวิดเจ็ตที่ต้องการเปลี่ยนค่าเนี่ยนะครับใช้อ e ิพิโมรัลสเตตนะครับถ้าบอกว่าโอ้วีตั้งหลายหน้าวีตั้งหลายวิดเจ็ตที่จะต้องใช้ข้อมูลแบบนี้นะครับ ือต้องใช้ข้อมูลเหมือนเหมือนกันนะครับอย่างเช่น,เ,นรเราเอาของจากช้อปปิ้งคาร์ดนะครับเราเอาของจากถือว่ามีหน้าโปรดักนะครับแล้วเราแอดโปรดักเข้าช้อปปิ้งคาร์ดนะครับเอเวลาเรากดไปที่หน้าโปรดักแล้วเราแอดสินค้าไปนะครับไอไอเทมของสินค้ามันก็ควรที่อยู่ในช้อปปิ้งคาร์ดถูกไหมครับถ้าเราแอดไอเทมเดิมนะครับในใน ในโปรดัก c ์เดิมนะครับก็ใน Shopping c a r t มันก็ควรจะเป็นสองชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะเนี้ยเวลาเราเปลี่ยนหน้าไปหน้ามาเนี่ยเปลี่ยนหน้าไปนหน้า Product ไปหน้า Shopping c a r t เนี่ยมันมันมันจะต้องใช้ข้อมูลเหมือนกันนะครับก็คือในหน้า Product เรากดปึง้งเราบอก n t t i y y h h n i n นะครับถ้าถ้าทำตามภาษาของส a t e เขาจะว่า n t t i y y h h n i n นะครับ n o t i f ฟ c a ้ n ไปแล้วปับเนี่ยก็ ทางฝั่งที่เป็นถ้าเรากระโดดกลับมาที่หน้าช้อปปิ้งคาร์นะครับหน้าช้อปปิ้งคาร์ก็ต้องดึงข้อมูลจากแอปสเตตออกมาลิสต์รายการสินค้านะครับที่อยู่ในช้อปปิ้งคาร์อะไรประมาณนี้นะดูจากตัวอย่างหน้านี้นะครับตัวอย่างตัวอย่างหน้านี้นะครับอันนี้ถ้าดูแล้วจะมันเป็นภาพแอนิเมชันอันนี้จะเข้าใจง่ายนะ อ่านะครับอืมถึงไหนละอ่ะนะครับแซมเปิลแอปอันนี้เพิ่นตอนแรกผมจะเอาตัวอย่างมาลันให้ดูนะครับเพิ l, ่นว่าผมไปนั่งดูล้วตัวอย่างมันไม่อัปเดตนะตัวอย่างไม่อัปเดตก็เลยไม่ได้เอามาลันให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะนะอ่า ตัวอย่างนะเขาบอกว่าตัวอย่างของแอปสเตตแมนเนนะครับมีไมีมีอะไรบ้างนะครับก็เมื่อกี้นี้อธิบายในเรื่องของอีพิมบอรลนะครับกับแอปสเตตไปแล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่น่าจะเข้าใจได้เร็วนะครับอ,อทางในเว็บฟัตเตอร์นะครับเขาก็แนะนําบอกว่าเนี่ยอ,อใช้พปรไวเดอร์แพคเกจนะคือใช้พปรไวเดอร์แพคเกจก็ได้นะหรือว่าถ้าบอกว่าเออคุณไม่ชอบ p r o ไวเดอร์แพคเกจนะคุณอาจจะใช้พวก รีดัก RX คุกอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะก็กแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนนะครับ uh, 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 เขาบอกว่า mm hmm. ในเว็บฟัตเตอร์เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาแนะนำในเรื่องของการใช้งานโปรไวเดอร์นะครับ mm hmm. ซึ่งพปรไวเดอร์ hmm. ผมเล่าให้ฟังไปครั้งที่แล้วนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับตอนนั้นเล่าแค่ในเรื่องของตัวฟนะิวเจอร์โปรไวเดอร์เนาะอันนี้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่ฟิวเจอร์พปรไวเดอร์ละนะครับตัวอย่างนี้นะครับ ก็คือเป็นเป็นลักษณะของตัวอย่างอ e ีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งเขาจะมีหน้า,าแคตตาล็อกสินค้าเนะนะครับแล้วเราก็แอดแอดแอดของเข้าไปในช้อปปิ้งคาร์นะครับพอโดดกลับมาที่หน้าช้อปปิ้งคาร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีของ l i s ์อยู่ในรายการแคตตาล็อกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมราคาเสร็จสับนะทีนี้มันมาอย่างไงนะครับไปดูในวิชั่ t ทรีนะครับเมื่อกี้เนี่ย ตามภาพแอนิเมชันน่ะมันจะมีอยู่สองหน้าจอถูกไหมครับหน้าจอแรกคือแ a ตตาล็อกนะครับแคตตาล็อกเนี่ยเขาก็จะแสดงตัวะจะมีแอปบารนะครับแล้วก็มี list view นะซึ่งมี list item อยู่ไอลิสต์ไอเทเนี่ยคือรายการสินค้าที่เขาแสดงนนในตอนต้นนะครับคือตรงนี้นะคือตรงนี้นะครับทีนี้พอเรากดพอเรากดแอด ไอเทมอะไรบางอย่างนะครับข้อมูลจากตรงนี้นะครับมันจะถูกดีดกลับไปที่แอปสเตตนะครับ,รบ,รบมันจะถูกดีดกลับไปที่แอปสเตตผมให้ดูอ่านี่นี่นะครับพอเรากดในลิสต์ไอเทมนะครับกดแอดนะครับมันก็จะดูดีดกลับไปที่แอปสเตตนะครับแอปสเตตคือตรงนี้นะครับสเตตอ่าพร็อเวเดอร์ตัวนี้ชื่อว่าคาร์ดนะครับ รของการ์นะครับเวลาเราเราอ้างอิงเลยแต่บอกว่า p r o v i d e รของการ์ดเพราะนั้นกดปุ๊บแล้วก็สั่งแอดของเข้าการ์ดนะครับก็คือตัวนี้ provider ของการ์ดพอเรากระโดดกลับมาที่ my card นะครับเขาก็จะเอาข้อมูลอ่าข้อมูลสเตตนะครับข้อมูลสเตตของของการ์ดเนี่ยมาโชว์นะครับที่หน้า my card นะนี่เข้าใจง,ง่ายๆนะ อ uh, ถ้ามาดูโค้ดนะครับถ้ามาดูโค้ดครับโค้ดอันนี้นะครับเขาบอกว่าเอาอินิทคัสโมเดลขึ้นมานะครับดูตามตามโค้ดนะครับถ้าดูตามโค้ดเขาบอกอินิทคัสโมเดลขึ้นมานะครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าขอแอดไอเทมหน่อยนะครับขอแอดไอเทมหน่อยนะครับในส่วนของ ในส่วนของคาดนะครับหน้าคาสนะครับก็จะบอกว่าอในส่วนของหน้าคาสนะครับก็จะบอกว่าเนี่ยณตอนเนี้ยมีอะไรบ้างอยู่ในอยู่ในช้อปปิ้งคาดนะครับมันจะมีหน้าหนึ่งนะหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งขอแอดไอเทมนะตอนนี้นะครับเรากดปึ้งขอไอเทมนะครับขอไอเทมเสร็จปั๊บข้อมูลที่บอกว่าขอไอเทมเนี่ยคือมันก็อยู่ในนี้นะครับ พอกระโดดกลับมาที่คานะครับก็คืออันนี้นะครับก็แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในในคา์ดนะครับในสเตทนี้นะครับสเตทของของคาดตัวนี้นะครับอืมนะครับทีนี้ในส่วนของ provider นะครับในส่วนของ provider เนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมอ่า คอนเซปต์อยู่ประมาณสามเรื่องนะครับคือในด็อกิีเมนต์เนี่ยมันจะมีสามสามเรื่องนะครับแต่ว่าในโค้ดในซอฟตโค้ดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสี่เรื่องนะห้าเรื่องนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าถ้าดูตามถ้าเราถ้าเรามาดูเรื่องของสเตตอย่างเดียวนะครับที่เป็นลักษณะของแอปสเตตเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสามเรื่องนะครับก็คือเช็งนอต i ฟิเคชันเช็ง n g e notifier นะครับเช็ง g e notifier provider นะครับแล้วก็ c o n summer ือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ชไดใช้เช้งนอร์ทิ Notifier ซะเยอะนะครับส่วนใหญ่จะได้ใช้ก็จะมี uh, future provider นะครับมีเช้ง g e notifier นะครับมีอยู่สองตัวเนี่ยจะได้ใช้กันบ่อยครับแล้วก็ consumer นะครับคอนซูมเมก็ถ้าเราจะไปดึงของลงมาใช้นะครับเราก็จะต้องใช้คอน sumer ดึงลงมาหรือเราบอกว่าขอข้อมูลที่อยู่ในสเตตนั้นๆน,น,นะระบุสเตตไปก็ได้นะแล้วเราก็เอาค่านะครับที่อยู่ใน ในสเตต e นะครับเอามาเล่นก็นได้นะเหมือนเหมือนตัวอย่างครั้งที่แล้วครับที่เราทําในเรื่องของตัวแดชบอร์ดของโควิดนะโควิด n i n e t นะครับอันนั้นอันนั้นทําให้ดูไปแล้วนะอันนี้ก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของสเตต e อีกแบบหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นลักษณะของของฟิวเจอร์พาวเดอร์เหมือนครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างของเชน n ตอร์ท i ่ไฟเเขาบอกว่าเขามีการโมเดลอยู่นะครับคานโมเดล ซึ่งคัสตโมเดลเนี่ยนะครับมันคัสตโมเดลจะประกอบด้วยไอเทมนะไอเทมของของสินค้านะครับไอเทมของสินค้านะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าในในคัส์เนี่ยมันจะมีสตั๊กมันจะมีสตั๊กเจอร์ของของตัวอไอเทมของสินค้าอยู่นะครับเป็นลิสต์นะครับลิสต์นนะคัสโมเดลทําทอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือคัสตโมเดลมีอะไรบ้างมีแอดมี e m มู e มี e m มู e ออลอะไรเงี้ยนะครับ นี่นะ add remove out นะครับทีนี้เวลาเวลาเราจ้างอิงถึงถึง data model ของ class เนี่ยหรือ class model เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเออขอดูอ่า item ทั้งหมดหน่อยนะครับนีขอดูไอเทมทั้งหมดหน่อยนะครับก็จะบอกขอดูไอเทมทั้งหมดหน่อยนะอ่าขอแอดของเข้าไปในค l a s s หน่อยนะครับแล้วก็เรียกไม่ตัด add ใช่ไหมครับอ่า remove ทุกอย่างเลยที่อยู่ในค l a s s นะครับแล้วก็บอกว่าอ่า list ไปเคลีย์อ่า list .clear นะก็คือไปเคลีย์ เคลียร์ของทั้งหมดที่อยู่ในลิสต์นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเคลียร์อันนี้ก็จะบอกว่าแอดของเข้าไปในลิสต์นะครับเราใส่ไอเทมเข้าไปนะครับเราใส่ไอเทมเข้าไปแล้วเขาก็จะแอดของเข้าไปในลิสต์ให้นะครับอ่านะทีนี้พอจับในเรื่องของตัวสเตตเข้าไปปั๊บเราเพิ่มแค่ไม่กี่อย่างนะไม่กี่อย่างนะครับอันแรกคือใส่เชนเนอร์ติไฟเลอร์เข้าไปนะครับก็คือ คันโมเดลแทนที่จะเป็นคันรัตตโมเดลปกตินะครับเราก็สั่ง extend เป็น Notifier ไปนะครับสั่ง extend เทน n t นเตอร์ e ิเสร็จปั๊บในการเปลี่ยนแปลงของทุกๆครั้งในแต่ละโมเดลในของโมเดลนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงของอไอเทมที่อยู่ในค์ดนะครับหรือมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับที่อยู่ในโมเดลนี้นะที่อยู่ในโมเดลนี้นะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมสั่ง notification uh, notify listener ด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมสั่ง n o t i f y listener ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เราไม่เรียกมันนะครับโมเดลข้อมูลที่อยู่ในในสเตทมันจะไม่เปลี่ยนน,นึกภาพออกใช่ไหมครับข้อมูลในสเต e มันจะไม่เปลี่ยนครับออกข้อมูลในสเตทมันจะไม่เปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเข้าใจว่ามันมีข้อมูลแค่นั้นนะครับอหรือว่าข้อมูลไม่มีเลยนะเพราะว่าสเตต ในแล้วข้อมูลที่อยู่ใน State แอปสเตตเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนล้ะนะครับอ่าในกรอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะผูกไว้ที่ Data Mo มเดลนะครับแล้วก็สั่ง extend เลงนอต i ฟิเคชันอ a พเช n นอติไฟเออรนะครับ change notifier ข้อมูลที่เปลี่ยนไปนะครับสั่ง notify l i s t e n น r นะครับอีกอันนึ้งก็สั่ง notify l i s t เ n e er เเหมือนกันนะครับสั่ง notify l i s t เ n e er เเหมือนกันแทมมั้งในบออันนี้ตัวอ,อย่างนะอ่านะครับ ข้างบนเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของตอนที่เรากดแอดไอเทมเข้าไปนะครับอทีนี้ถ้าอ่าสมมุติถ้า,ามมถ้าอยู่ในหน้าคร์ดนะครับถ้าอยู่ในหน้าคา์ด,าอนนาาดไอตัวอย่างเขาดู อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปตรงนี้ก่อนอืมนะครับต,ตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่เราทำเชนอัลติายเออร์แต่ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับถ้าถ้า,าเราถ้าเรารู้ว่าตัวข้อมูลนะครับต,ตัวข้อมูลที่เราจะแอดเข้าไปสมมติว่าเราเรามีไอเทมเรามีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับ ถ้าอยู่ตัวอย่างจากโค้ดนะเขาบอกว่าอขออินิทการโมเดลขึ้นมานะครับ init อินิทอินิทอ็อบเจกต์ของการโมเดลขึ้นมานะครับอันนี้นะครับ s t a r t i ง g ทั่วๆอันนี้ดูไร้สาะนะการลิสเซนเนอร์ไม่มีอะไรนะครับแอดลิซเซนเนอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับสเปกกาอ๋ออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมาดูแค่นี้พอนะครับตอนที่เราสั่งแอดนะครับ ล้วก็บอกว่า object add แอแล้วก็เอาสายเที่วลงไปนะครับก็มันก็จะมาเรียกไอ้ตรงนี้นะครับแต่เรียกตรงนี้นะครับเอาสัง่ง n o t i ที่ไฟล์ n e r เอปุ๊บก็ข้อมูลในสเต็มก็จะเปลี่ยนนะครับตอนเอามาโชว์ทำไงนะครับอ่าตอนเอามาโชว์ดูที่นี่นะครับตอนเอามาโชว์นะครับก็อบอกว่าถ้าจะเอาข้อมูลมาโชว์นะครับถ้าเขาเอาข้อมูลมาโชว์ จากเช c h น n ต e n o t เออร์ะ Change นะครับไม่ไม่ไม่ใช่จากฟิวเจอร์พอไวเดอร์เป็นครั้งที่แล้วนะครับอันนี้คือการการจากทำเช h a น g ต n o t i เออร์นะครับพอจะเอาข้อมูลจากเช้งนอตติไฟเออร์มาโชว์นะครับเราก็บอกว่ารีเทิร์นคอน s u m e r อะไรรีเทิร์นคอน s u m e r อะไรนะครับแล้วก็บอกว่าพอไวเดอร์พอไวเวอร์ของอะไร,นะะไรนะครับแล้ก็บอกว่าพนะอวเดอร์นะรอของคันโมเดลนะนะครับก็จะโชว์ข้อมูลของอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าก็ <c oughs> ไม่ไม่ได้มีอะไรนะรไม่ได้มีอะไรที่มันดูวุ่นวายนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันวุ่นวายเพราะดูแล้วก็ก็ดูเรียบง่ายดีนะครับแต่ถ้าเราเขียนเองนะครับเราก็จะมาแฮนเดิลสเตตถูกไหมครับเซตสเตตอันนั้นเซตสเตตอันนี้เอาอันนี้ไปบวกกันถ้ากระโดดมาที่หน้าการ์ดแล้วเราต้องเอาไอเทมทั้งหมดมารวมมาซ้ำอะไรเงี้ยมันก็ดูดูวุ่นวายนะครับก็ในเรื่องของแอปสเตตมันก็ดูดีนะครับ อ่อะนะครับอันทั้งล่างเขาก็จะคุยเรื่องของเราจะใช้ได้ยังไงนะครับเขาก็บอกเขาก็แนะนำว่าเนี่ยติดตั้ง provider ติดตั้งอ่าตัว p l u g น n หรือชื่อว่า provider provider นะครับแล้วก็เวอร์ชันสมจุดศูนย์นุดศูนซึ่งอันนี้มันเก่านะด็อกิเมนต์มันเก่ามากเลยนะครับด็อกิเมนต์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะอย่างที่บอกนะครับก็คือ butter นี่คือเด็มันเร็วมากนะ โค้ดอะไรพวกนี้ในในกิริโพรมัเร็วมากนะครับแต่ว่าด็อกิเมนต์นี่มันช้านะด็อกิเมนต์ตามช้ามากเนะี่ยบางทีเราต้องไปนั่งอ่าน API Reference นะมันั่งดูอีกทีนึ่งนะอ่านะครับก็อันนี้คร่าวๆนะอันนี้คร่าวๆเกี่ยวกับ Provider นะครับแล้วก็ส n a g e m e n t นะครับอ่าในส่วนของส n a g e m e n t เนี่ยมันมีอีกหลายตัวนะอย่ที่เคยเล่าให้ฟังนะมันมีอีกหลายตัวเลยนะครับก็อยากจะ ยากจะใช้เครื่องมือตัวอื่นก็ได้นะมันมีหลายตัวนะครับที่ที่ที่เราจะเล่นได้นะเป็นพวกรีอ่ารีดักอย่างเงี้ยนะมีหมอบเอ็กอะไรเงี้ยพวกเนี้ยน,นะก็บล็อกอะไรเงี้ยเออมีหลายตัวนะครับเพราะนั้นลองไปลองไปเล่นดูหลายตัวนะครับวันนี้ผมแนะนําลองไปเล่นดูหลายตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออมันดูยุ่งยากไปนะครับก็ใช้พัววายเดอร์นี่แหละนะ Simple สุดๆละนะครับก็ลองไล่ไล่ ดูนะว่าอันไหนมันต้องใช้แอปสเตตอันไหนมันใช้แค่โลเคชัสเตตนะครับหรืออิพิมรอลสเตตก็พอนะอันนี้ก็ลองลองลอง,ลองดูนะลองไล่ดูเนะน,นี่ยก็ต้องดูว่าแอปเรามันควรจะใช้แบบไหนนะครับอ่ะนะครับก็อันนี้ไม่ออกนะดูเนี้ยอันที่ผมเคลดอ่าดูตารางนี้ก็ได้ครับมันจะมีตารางให้ดูอยู่ นะอัปเดตเฉพาะวิเจ็ตสักอันหนึ่งนะครับก็อิมมอร์สสเตตครับถ้าอัปเดตห,หลายวิเจ็ตนะครับหลายวิเจ็ตหลายๆหน้าอะไรเงี้ยนะครับมีมีอยู่สามหน้าแต่ใช้ข้อมูลเหมือนกันนะครับก็มาใช้แอปสเตตนะครับอ่านะโอเคนะครับ <c oughs> อ,อ่ในซัมเปิลนะครับซมเปิลของ จิตรีโพของฟัต t e อร์มีในเรื่องของ Provider อยู่เหมือนกันนะครับมี Provider อยู่สองตัวนะครับซึ่งผมเข้าไปดูละ,ะผมเข้าไปดูไอ้ p r o v i d e อร์ u n t e r ละนะครับปรากฏว่าตัวลิบมันไปดึงเวอร์ชั่นเก่ามานะครับลิบมันไปยังยังไปดึงเวอร์ชันสามอยู่นะครับยังเป็นโ r o v i เดอร์เวอร์ชันสามอยู่ก็เลย ไม่รันให้ดูดีกว่านะเพราะว่าน่าจะผัง <c oughs> ถ้าดูในโค้ดนะครับถ้าดูในโค้ดมันก็ไม่มีอะไรนะก็มีคลาสในชะ่ไหมคลาสโมเดลโมเดลนี้อะไรโมเดลนี้นะโมเดลโมเดลเคาน์เตอร์นะครับโมเดลเคาน์เตอร์นะครับ,ม,รรบมีพารามิเตอร์ก็คืออ่ามีแอตทริบิวต์ก็คือแวลูะนะครับม่รูอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าเช็งลอติไฟล์จบนะครับเม็ดต่อที่อยู่ในนี้นะครับก็คือสั่งให้บวกเนะี่ยสั่งให้บวก ถ้าบวกถ้ากดบวกปึก๊กก็บอกว่า notify listener นะครับจบอันนี้เวอร์ชันเก่านะอันนี้เวอร์ชันเก่าถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่จะเป็นถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับจะใช้ change notifier นะครับแปลว่า change notifier อ่า change notifier นะครับเป็น e x t e n ครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น n o t i f y Listener ถูกแล้วนะเป็น n o t i f y t i Listener เหมือนเดิมนะอ่าไหนมาดูตอนที่มันกดนะครับตอนที่มันกดนะตอนที่มันกดก็บอกว่า Provider ของเ o า n t e r อร์นะครับแล้ว Provider ของเ o า n t e ตอร์นะครับโดน Contact ขึ้นมานะรีเซ e นเป็นฟ้อนนะครับแล้วก็สั่ง increment นะครับพอกดกดปุ่มแอดเข้าไปตึ้งตึงตงตึงไปเรื่อยนะครับมันก็จะไปเรียกเป็นต่อนี้ใช่ไหมฮะ จะไปเรียกเม็ตอนนี้นะครับของของตัว d ด t a m โมเดลนี้นะครับเรียกเสร็จปั๊บมันก็จะบวกค่าไปเรื่อยๆนะครับพอบวกค่าไปเรื่อยมันก็ไม่มีละนะบวกค่าไปเรื่อยนี้ตอนโชว์ครับนะคือตอนนี้บวกบวกปุ๊บมันก็ไปอยู่ในแอปสเตตใช่ไหมครัพออยู่ในแอปสเตตเสร็จปั๊บตอนโชว์โชว์ไงนะครับตอนโชว์มันก็บอกว่า <c oughs> ตอนโชว์ครับก็บอกแค่แค่นี้เลยนะครับบอกว่า counter อร์ดักแวนะครับอ่า c o n s u m e r ของ counter นะครับ c o n s u m e r ของ state counter นะครับตอนตอน add นะเราบอกว่า provider ของใครนะครับตอน show เราบอกว่า c o n s u m e r ของใครนะเอาใหม่ provider ของนะ provider ของ counter นะครับสั่ง increment สั่ง increment นะครับ provider ของ counter นะครับสั่ง increment นะครับ increment คือ method ที่อยู่ในในอ่า data model counter อร์นี้นะครับ ตอนโชว์นะครับตอนโชว์ก็บอกว่าคอนเมอร์ของเคาน์เตอร์นะครับ data model เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็เอาเอาเอาค่านะครับเอาค่านะเอาค่าที่อยู่ในเคาน์เตอร์นะครับมาโชว์นะครับค่าที่ว่านี้คือ attribute ที่ชื่อว่า value นะครับ attribute ท,ที่ชื่อว่า value มา,มาโชว์ก็คือ text นี้นะครับอืมดูเหมือนไม่มีอะไรนะ ดูง่ายดีนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าตัวอย่างเป็นตัวอย่างปกติจะใช้ตัวเป็นซส,สเตตนะเป็นซส,สเตตถ้าจะไม่ผิดน,นะอเดี๋ยวผมให้ดูก็ได้ครับไม่ชัวร์นะว่าจะรันได้หรือเปล่า โอ้พังละนาวอ๋อคนละตัวนะครับแปบ๊บหนึ่ง งั้นผมเคยเปิดแล้วล่ะนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะพังๆหน่อยอืมนะครับอันนี้โค้ดกดเมื่อกี้เลยอืมไม่น่าจะพังเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมลองรันให้ดูก็ได้ครับ ไม่แน่ใจว่าพังหรือเปล่าแต่เดี๋ยวลองร้านให้ดูนะออกแป๊บหนึ่งนะครับคือเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับตัว statement a a n g m e เนี่ยที่ใช้ provider เนี่ยผมว่าง่ายสุดแหละนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่ มันมี use c a ี่ที่ใช้แบบนี้บ่อยๆนะครับยกตัว hmm. อย่างเช่นการล็อกอินนะครับการล็อกอินพอล็อกอินได้ปั๊บเราก็ได้ข้อมูลของผู้ใช้มาใช่ไหมครับ mm hmm. ข้อมูลของผู้ใช้เนี่ยก็จะถูกเรียกน mm hmm. ในหลายๆหน้านะาเช่นเราอาจจะเอา,อาตัวอวตารมาโชว์นะครับหรือเราอาจจะเอาข้อมูลของผู้ใช้มาโชว์อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเอาโรของเขามาดูว่า โรของเขาเนี่ยควรจะแสดงผลแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอย่างตัวอย่างของช้อปปิ้งการ์ดเนี่ยมันก็จะไปหนักในเรื่องของการทําในเรื่องของเชนนอ t i ิ i e r เออร์นะครับเชนนอลลิตไฟเออร์ของข้อ,อมูลที่เปลี่ยนไปนะครับตัวอย่างถ้าเป็นช้อปปิ้งการ์ดก็คือมีการแอดสินค้าเข้าไปในคาร์ดใช่ไหมครับหรือว่ามีการลบสินค้าออกจากคาร์ดอะไรประมาณนี้นะฮะะตุกหน้าดูเลย เดี๋ยวเรารอเขาหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมเปิดอ่าอะอเจนดาเรานิดนึงนะครับจริง อยากนั่งคุยในเรื่องของตัว provider นะครับกับ state management นะครับแต่ว่ามีหลายท่านถามมาว่าเออครั้งที่แล้วพาเล่น REST API แต่ไม่เห็นเปิดเครื่องมืออะไรที่เีย่วข้องกับ REST API ให้ดูเลยนะครับก็เออก็จริงเนาะอะไรเงี้ยบางทีแบบแล้วก็เราก็มองข้ามๆนะเราก็มองข้ามๆไปว่าเออมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะเพราะว่าอ่ะนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวปล่อยอันนี้เดี๋ยวปล่อยให้มันรันไปนะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันรันไปนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเรื่องอื่นก่อนนะเดี๋ยวกลับมาดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วพูดเรื่องของตัว REST API นะครับแต่ว่าไม่ได้ลงเครื่องมือเนาะนะครับก็เลยครั้งนี้เดี๋ยวอาจจะมาแนะนํานะครับแนะนําเครื่องมือที่เราน่าจะได้ใช้งานกันนะครับ โอเคนะครับเพิ Earn ่นผมมีตัวอย่างตัวอย่างอ e ีคอมเมิร์ซตัวหนึ่งไว้นะครับจริงๆริงจริงๆมันมีโปรเจกต์นะครับที่ที่เคยเล่าให้ฟังนะคืมันมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันใช้คนละตัวนะมนไม่มได้ใช้บูคอมเมิร์สนะไม่ได้ใช้บูอีคอมเมิร์สนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ,ไอตัวอย่างนีมน้มันน่าสนใจนะครับ ก็เลยเอายิบมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะน่าจะพาเล่นเครื่องมือนะที่ที่ช่วยให้เราเข้าใจในส่วนของ back end ที่คนอื่นเขาทำนะครับแล้วก็ไปไล่ตัว REST API ได้ในเบื้องต้นนะครับแต่จะไล่ได้หมดหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อ่ะนะครับช้านิดนึงนะเดี๋ยวอาจจะต้องรอ เครื่องมือหลักๆนะครับเอาเอาเฉพาะเครื่องมือของคนที่อยู่ในฝั่ง f อน t ์เอนะครับใน backend เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปยกยอดไปครั้งหน้านะาเดี๋ยว b a c k เอ็เดี๋ยวมาคุยกันทีหลังนะครับมันมันเรื่องยาวนะแต่ว่าสำหรับคน f อน t ์เอนเนี่ยคน f อน t ์เอ็เขาจะมองดูว่าเอ๊ะฉั้นจะดึงข้อมูลมาจากตัว REST API ได้ยังไงนะครับเรามี endpoint URL เรามีโน่นนีน่นั่นน่ะเราจะดึงมาได้ยังไงนะคเครื่องมือมันก็ มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่ที่อนักพัฒนาปัจจุบันเขาชอบใช้กันนะครับอ่าอย่างเช่นอ่ะถ้าผมพูดว่าใช้ Postman อะไรเงี้ยก็ Postman ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเนี่ยที่ที่มาช่วยเราในเรื่องของการตรวจสอบแล้วเออมันเรียกยังไงมันใช้พารามิเตอร์อะไรนะมันต้องส่งเบสิ u ออเท t i ิเคชันไม่อะไรพวกเนี้ยนะครับคือคือเครื่องมือพวกนี้มันมันก็ช่วยเราได้เยอะเนาะ,ะช่วยเราได้เยอะ จริงๆมันก็มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะอย่างเช่นเคอร์เงี้ C U ย CURL เงี้ยเคอร์เคอร์ก็ได้เหมือนกันนะ,ะถ้าชอบเคอร์นะครับถ้าชอบเคอร์ก็ใช้เคอร์ได้นะไม่ไม่ได้ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับถ้าใช้เครื่องมือที่เป็น GUI มันก็มันก็ช่วยเราได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งคีย์คอมมานด์ไลน์เนาะก็ก็จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็เตรียมว่าเออในฟอนต์ N เราจะเขียนโปรแกรมอะไรยังไงนะครับ เดี๋ยวผมกระโดดข้ามมาในเรื่องของ REST API ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวส t ต m a n a เ e m e ม t เดี๋ยผมรอแอมันรันขึ้นก่อนนะครับถ้าแอมันรันขึ้นก็เดี๋ยวจะสวิตไปนะครับถ้ารันไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งอ่ะนะครับครั้งที่แล้วนะมีคนถามมานะมีคนถามมาว่าเออเรื่อง REST API นะครับแต่ไม่เห็นคุยเรื่องเครื่องมือนะครับครั้งนี้ก็เลยเอาเครื่องมือมาให้ดูนะครับว่าเออเครื่องมือที่จะเล่นกับ REST API นั้นมีอะไรบ้างนะครับ อย่างที่ผมบอกนะก็อยากใช้เคิลก็ก็ใช้เคิลได้นะครับอยากจะใช้เครื่องมืออย่างโพสแมนก็ได้นะครับอ,อยากจะใช้เครื่องมือตัวอื่นที่ที่คุณถนัดก็ได้นะครับอันนี้ผมผมก็น่าจะบอกวาอ่าชอบอะไรก็ใช้อันนั้นนะบางคนชอบเคิลก็ก็ใช้เคิลเครื่องมือคือช่วงแรกๆผมใช้เคิลนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชินกับคอมอไลน์มากกว่านะแต่ว่าพักข้างหลังมันก็ต้องเริ่มทําพวกไอตัวรีพอร์ตนะครับหรือว่าทำแคตตล็อกสําหรับ เขียนด็อกิเมต์ในเรื่องของการ call REST API ของชาวบ้านนะครับก็เราก็ต้องมานั่งนั่งทำด็อกิเมต์อะไรบางอย่างที่ที่จะต้องโน้ตเอาไว้นะครับอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเป็นเป็น,น WooCommerce นะครับ WooCommerce ก็คือ WooCommerce นะครับ WooCommerce นะ Woo นี่มันเป็นเป็นเป็นเว e ็บอีคอมเมิร์นะที่ที่ใช้ back end นะของ WordPress นะครับมันอินเตอร์เกตกับ WordPress นะครับ คือแทนที่เราจะใช้ WordPress เป็นบล็อกเนี่ยเราก็ส่งปลั๊กอินวู o คอมเมิร์เข้าไปนะครับมันก็จะแปลงร่างจากเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกเนี่ยให้กลายเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ได้นะดูดูง่ายนะแล้วก็ดูเท่ดีด้วยนะครับอ่าอันนี้คือ w o o คอมเมิร์นะอีนี้ไอ้วูดคอมเมิร์เนี่ยมันมันดีอยู่ตรงอย่างหนึ่งตรงที่ว่า มันมี REST API มาให้ใช้นะครับคือบางออันมันไม่มีนะบาอกอันมันไม่มีอย่างเช่นเซนการ์ดเนี่ยเพื่นผมเจอโปรเจกต์นั้นเนี่ยเป็นเซนการ์ดนะครับมันหรือ o p e n c a r d เนะี่ยไม่แน่ใจ open card หรือเซนการ์ดเนี่ยเขาเขาไม่มี REST API มาให้นะครับในในโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็น OpenSource หรือว่า Commercial นะไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยนั่นกลายเป็นว่ามันก็จะมีคนที่เขาขยันนะเขาก็เขียน ปลั๊กอินที่เป็น r e s t API มาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ฟรีนะเก็บตังค์เนี่ยเก็บตังค์อยู่ประมาณสักสองสามร้อยเหรียญเนี่ยนะครับก็ก็ดูมันก็ไม่ได้แพงนะสองสามร้อยเหรียญมันก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ที่มันน่าเจ็บใจคือว่าไอ้ปลั๊กอินที่มันขายเนี่ยมันเจ๊งนะครับคือมันพังเนี่ยคือมันมันฆ่ามันเพี้ยนอะไรมันมันเรียกมาผิดนะอันนี้ก็ต้องไปซ่อมปลั๊กอินคนอื่นด้วยนะก็ตลกดีนะอ่าแต่สําหรับ ในส่วนของ WooCommerce เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเอ้ยมันมี REST API มาให้นะครับมันมี REST API มาให้นะแถม WordPress เองก็มี REST API มาให้เหมือนกันนะครับนันหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอ้เราก็เล่นกับเล่นกับ WordPress นะผ่านฟอนต์อันอื่นก็ได้นะที่ไม่ต้องผ่านหน้า WordPress นะครับหรือเราจะดึงอสมมติว่าเรามี WooCommerce นะติดติดตั้งอยู่กับ WordPress แล้วนะครับแปลงร่างกลายเป็นเ e ว็บอีคอมเมิร์ซละนะครับเราต้องการที่จะ เขียนโมบายแอปพลิเคชันนะที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันที่มันไม่ได้ใช่แบบเป็นเว็บเรสซอนซีกนะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวล้วแต่นะถ้าชอบ React ก็เขียน React ต่อคอเข้าไปคอเรสซเข้าไปเขียน uh, Android Native นะครับก็จะคอเข้าไปเขียน Kotlin เขียนอะไรก็ว่าไปนะโ s สว f ปอะไรก็ว่าไปนะก็คอผ่าน r e สซิพได้นะเรสซิพิอก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะดึงข้อมูลนะครับหรือว่าใส่ข้อมูลกลับเข้าไปที่ระบบ ได้นะอะอันนี้อธิบายคร่าวๆนะครับอ่ทีน,นี้อ่ Google m r c e นะครับเขามี document อ,อธิบายได้ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะข้ามๆไปใน,ในบางเรื่องนะ document เนี่ยเขาเขาอธิบายดีนะเขาก็มีอธิบายว่า version หนึ่งสองสามสี่น,นะ version หนึ่งสองสามตต่างกันยังไงนะครับ w o o g l e Maps version อะไรนะถึงจะเป็น API version นนี้นะครับอ มี Legacy version ด้วยนะครับ Requirement นะครับ WordPress version อะไร WooCommerce version อะไรนะครับอ่านะก็ว่ากันไปไม่เป็นไรนะครับเขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะเนี่ยถ้าคุณจะคอ l นะคุณคอ l REST API มาแล้วเนี่ยคุณต้องได้200โอเคนะคุณต้องได้200โอเคนะนะครับถ้าไม่ได้200โอเคเนี่ยแสดงว่ามันมี error นะครับอ่านะม,มี error นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเขาบอกว่า ถ้าคุณคอนะคคุณคอด้วยด้วยคิวรี่สต i ิงแบบนี้นะครับด้วยมเมธอด get นะเมธอด get นะ c อ l l คิวรี่สติงอันนี้นะครับคุณก็จะได้ข้อมูลกลับมาอะไรแบบแบบนี้นะครับเออก็ขอเล่นก็นได้นะผมก็มีอยู่มีเว็บอยู่อา่าตรงนี้ก็ได้ครับอันผมแอบไปติดตั้งไว้ก่อนฮนะ จริง Word Press นี่ติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรล่นะครับอันนี้เขาจะบอกว่า callback อะไรนะครับนี่มา callback อะไรนะครับ n a m s p a c e คือ w c v 3นะครับก็คือ WooCommerce API Version สามนะครับเดียว callback มามีอะไรบ้างนะครับก็จะ list มาเม t h o อที่เราเรียกใช้ได้โน่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับ c อโดยใช้ API key นะครับ อ่าโดยโโดยโดยยไม่ใช้ API key นะครับขอไปแล้ว API key ไม่ไม่มีนะครับมันก็จะ return ออกมาเป็น401นะครับ404 not found นี้นะ่าจะดูกันแล้วเนาะ500นี่ถ้าเราเซิร์ฟเวอร์เลยคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราพังนะครับอันนะี้ง่ายๆนะอ่ะนะครับทีนี้ API ในแต่ละตัวเนี่ยเขาจะต้องมี endpoint ใช่ไหมครับเขาจะต้องมี endpoint นะมี endpoint ก็คือก็คือ,คอเว็บเราเนี่ยแหละเว็บเรา endpoint น,นะครับนะนะนะแล้วก็ตามด้วย query string นะครับ ถ้าฝั่ง REST API เขาจะเรียกว่า resource นะครับอ่าในด็อกคิมเมนต์เขาจะบอกว่าในด็อกคิมเมนต์เขาก็จะมีอธิบายนะอธิบายเป็นเรื่องๆนะในเรื่องของ e อ r o r นะครับในเรื่องของพารามิเตอร์นะครับที่จะ call เข้าไปนะครับเช่น <c oughs> การทำ pagination อะไรพวกนี้นะครับการทำ link header นะครับถ้า link header นี head ้ er จะไปทางเว็บ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 แอปอะไรเงี้ยนะครับเว็บ p อเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะครับว่า เราจะมาเล่นแบบนี้ในในโมบายแอปมันก็จะยากอยู่นะครับเราก็ต้องไปเขียนอีกแบบหนึงนะ่งนะครับเราปเรียนทูนะครับเราคงไม่ได้ใช้เพราะเราไม่ได้เขียนจาวาสคริปต์นะครับแต่เขาก็โฆษณานะว่าเขามีไรบรารีนู่นนี่นั่นนะอ่านะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมืออเครื่องมือนะมีอะไรนะครับก็บอกว่าเนี่ยไปยูสบูทูนะครับ ใช้เรียกเจ้า API ได้นะ <c oughs> เขาก็แนมหลายตัวนะครับอย่างเช่น Insomnia นะครับ Postman นะครับ Request bin, bin นะับ Hook Bin นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับก็เลือกเอาเลยนะสำหรับ <c oughs> ผมใช้เนี่ยคือผมจะใช้ Insomnia เป็นหลักนะครับคือช่วงแรกก็ใช้ Postman เหมือนกันนะ แต่หลังๆก็มาใช้อินซอมเนียเพราะว่าคือติดติดเคอร์นะครับบางทีเขียนคำสั่งในเคอร์แล้วก็มาเพรสในอินซอมเนียนะครับมันก็จะแปลงแปลงคำสั่งจาก Line, คอมมารายมาใส่ในหน้าที i ให้นะมันก็ดูดูง่ายดีนะนะครับนะบนะก็เนี่ยเขาก็อธิบายอ่าในเซสชันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ Authentication นะครับเขาก็จอธิบายในเรื่องของ Authentication นะครับ เราจะไปเก็ get API key มาได้ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอทางบ้านนะครับคือในด็อกมันก็จะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับด็อกมันก็จะเก่านิดนึงนะแต่ว่าถ้าเรามาดูในเวอร์ชันปัจจุบันของ WooCommerce แล้วเนี่ยมันก็จะอ แตกต่างนิดนึงนะครับอ่าโอเค r e s e Pi นะครับ r a s p b e Pi เขาก็จะให้เราสร้างคียนะครับสร้างคีย์เพื่อที่จะให้คนอ่าเข้ามาใช้งานได้นะครับถ้าไม่มีคีย์ก็ใช้งานไม่ได้นะครับไปเรียกลอย,ยเงี้ยก็มันก็ไม่รีเทินค่าอะไรออกไปนะครับเราก็ต้องมีคีย์นะครับสําหรับการเรียกข้อมูลนะครับหรือเขียนข้อมูลนะครับซึ่ง ให้ตัว WooCommerce เนี่ยมันก็ดีนะมันก็จะมี permission ด้วยนะ permission นะยกตัวอย่างนะครับสมว่าผมกด add key mm hmm. ไปนะครับ mm hmm. เขาจะถามเราว่าอ่าให้อ่า,ให,อาให้สิทธิ์กับ user คนไหนนะครับอันนี้มีคนเดียวนะ permission จะให้ read หรือ write like นะครับ read w r i หรือ read ทั้งทั้ง read ทั้ง write like นะครับนี่แล้วแต่นะออันนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ก็ถือว่าถือว่าทํามาดีอยู่ อะนะครับิมก็จะมีคอน s u m e r key ครับตัวสกิร์ต key นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้ยังไงเราก็ต้องเอามาใช้อยู่ดีนะครับเมื่อก,กี้นี้นะครับถ้าเจนไปแล้วมันก็จะมีสองค่านะครับก็คือมีคอน summer key คอน summer นะคร์ตนะครับ,ะน,ะรบน,นี่ไม่มีอะไรอมาดูนะครับมาดูเครื่องมือ อ๋อเรื่องออก authentication นิดหนึ่งครับคือถ้าจะไปใช้ตัว back end server ของใครก็ตามนะครับหรือว่าระบบอื่นไม่ใช่ WooCommerce นะครับคือพยายามนั่งไล่ document พวกนี้มาก่อนนะครับพยายามเป็นมนุษย์คู่มือน,นิดหนึ่งนะเราจะได้เข้าใจว่าเออตอนตอนไปเรียก REST API ของเขาเนี่ยนะครับจะเรียกยังไงนะอันนี้ตลกมากเลยนะเขาบอกว่า authentication over https นะครับก็คือมีม s อสเสเอลนาะแอสเสเอลเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ใช้เบสิ c ใช้ HTTP a s i c a u t h ใช้ HTTP b a s i c authentication แล้วก็งง HTTPS เนี่ยใช้ใช้ HTTP HTTP c authentication นะครับหรือนะครับหรือ authentication over HTTP ก็ได้นะครับแล้วก็งงเอยแปลกดีนะแ <laughs> ปลกดีแ <laughs> ปลกดี <laughs> กด็ ได้ได้หลายแบบนะครับได,ได้หลายแบบนะจะได้หลายแบบแต่มันก็แปลกนะนะตัวอย่างนะครับอันนี้บอกว่า basic auth ent, ใช่ไหมครับทีมี basic authentication นะก็ใส่ u นะครับแล้วก็ consumer key s e c r e t key นะเข้าไปนะครับ pass pass ไปที่ u นะครับก็คือ basic authentication นะครับอันนี้ใน curl นะอ่าหรือหรือ,อที่นึงเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเซนะิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ให้ ส่งไอ authentication header เนี่ยหรือ authorization header นะครับอนะให้ใส่เป็น query string ต่อท้ายไปแทนนะครับผมก็ต้องดูเฮ้ยเอาเงี้เหรอแต่มันเป็น http เนี่ยมันก็มันก็ดูดูโอเคนะแนต่แต่อย่าเผลอไปไปยิงหลอกออกนะอย่าเผลอไปยิงหลอกออกไม่ง,งั้นเดี๋ยวีย์หลุดนะรเรียบร้อยเลยนะก็ตลกดีนะตลกดีแต่แต่ว่าผมผมว่าก็ก็ถือว่าใช้ได้นะ นะถ้าใช้ HTTP นะครับคือเซิร์ฟเวอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็น HTTP นะครับให้ใช้ OAuth นะครับให้ใช้ OAuth หนึ่งจดศูนย์ a นะครับวันเล็กนะวันเล็ก authentication นะครับอ่าก็ก็แปลกนะเอ่อไอพวกนี้มันมันแปลกนะคือปกติเราก็เข้าใจว่าอ๋อโอเคไม่มีอะไรเราเห็นคีย์แล้วก็มานั่งดูเออปกติมันก็ ใช้ Basic Auth นะครับใช้ b Basic a u t h e n t i c a t i o n หรือใส่เป็น uh, JWT Token อะไรพวกนี้นะครับก็ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าผู้ให้บริการของเขาเป็นแบบผู้ให้บริการเป็นแบบไหนนะครับก,ก็ก็ต้องไปนั่งอ่านดูนะสำหรับวูเนี่ยก็จะมีสองแบบนะแบบหนึ่งคือ h t t p s นะครับก็ใช้ Basic Auth นะครับถ้าไป h t t p ธรรมดานะครับก็ใช้ไอวันเลกนะครับกหรือ OAuth หนึ่งจศูนย์เอนะครับ อะนะครับเดี๋ยวโมนานนะโมนานเดี๋ยวเอามาให้ดูดีกว่านะเป็นยังไงผมใช้อินซ m อมเนียเนาะนะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมจุ๊บโอ้เลยไหมเ่ยอ่าโอเคนะครับอ่านะครับผมก็จะมีหลายโปรเจกต์หน่อยนะครับโอ้ย จะกระตุกๆบ้างนะอ่ะนะครับอันนี้ผมบอกว่าอันนี้ผมคอเทสดูนะผมขอเทสดูนะคอเขอทสด,นทสดูนี่ดีกว่าผ่าเล่นนะผ่าเล่นถ้าใช้อิน omnia นะครับก็ถ้าเ,าเราจะเปิด r e เ u e s t ใหม่นะครับแเราก็กดบวกนะครับเปด New เ e q u e s t นะครับจะบอกเป็นเทส เมธตอดที่ใช้คือเมธอด get นะก็เรียกก็เลือกเอานะครับว่าจะเลือกอะไรนะครับจะขอเมธอดไหนนะครับเลือกเป็นเมธอด get นะครับ API endpoint นะครับ API endpoint ของผมคือตัวนี้นะครับยาวหน่อยอเมื่อกี้นี้ตัวด็อกเขาบอกว่าต้องใช้ basic auth ใช่ไหมครับ basic auth ผมก็ต้อง เลือกเบ s i c ิกออมานะครับผมต้องหาคีย์อ่าคีย์ผมอยู่ไหนเอ่ยคีย์ผมอยู่นี่นะครับใส่คีย์เข้าไปนะส่งนะก็ได้ค่าเรินกลับมานะครับสองร้อยโอเคได้ค่าเทินกลับมาถือว่าใช้ได้นะครับ อันนี้ผมเรียกไปที่ตัว endpoint เปล่าๆนะไม่ไม่มีอะไรนะครับ endpoint เปล่าๆมันก็จะ return มาเป็นข้อมูลในเรื่องของการาเรียกใช้ตัว API นี่แหละนะครับแต่ไปอยู่ในรูปแบบของ JSON แทนนะครับจริงมันก็คือ document ไอที่เราอ่านเมื่อกี้นี่แหละอะนะครับง,ง่ายๆผมก็จะใช้หลายโปรเจกต์นะอย่างเช่น b o o e o m m e r c e อ่งผมก็าทำไว้ มีโปรเจกต์อย่างของเนทพายนะครับของเนทพายผมก็มีมีเทสเบต้าไว้นะ <c oughs> มีโอเมเซ่ครับโอเมเซ่ <c oughs> ผมก็เขียนฟังกอินของโอมิเซ่อยู่ <c oughs> เอา400แบล็คีเควส์ซะละมีอันนี้ของแมคโครนะแมคโครกั ro, มบูเชียนะครับไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์ขึ้นหรือ,อยังอันนี้ไปไล่ไล่ตัว API ใช่ครับแอคโกัมบูเียนะครับ Echo, นะกลับมาที่วูคอมเมอร์เราก่อนนะครับอ,อ่ทีนี้ในฝั่งของวูคอมเมอร์นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เราดู a p i doc ไปแล้วเนาะนะครับอวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับเราก็ Create Request ขึ้นมานะครับแล้วบอกว่า get อะไรนะรเป็น get r e q u e s t post r e q u e s t นะครับแล้วเราก็ใส่ ตัว L N Point เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับ่ให้ดูดนี้ก่อนผมจะมาเริ่มที่นี่นะครับ Product นะ Product คือความสนุกของ v ูเนี่ยมันแปลกมากเพราะว่าอะไรช่วงแรกที่เขาดีไซน์ API เนี่ยเหมือนว่าเขาจะปล่อยๆนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คอ่คอยกักมากนะ ไม่ค่อยการปม่อยคำว่าอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยอคือเอาแนวแนวปล่อยเสรีนะครับอย่างเช่นเราอยากจะได้ข้อมูลเท่าไรเราอยากจะฟิลเตอร์อะไรนะครับเราสามารถที่จะสั่งฟิลเตอร์เข้าไปในคิวรีสติงได้ได้เยอะเลยนะครับคือมันจะมีลูกเล่นที่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 เยอะมากกว่านะครับในเวอร์ชันเก่าๆนะเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเนี่ยเวอร์ชันสามนี่ก็เริ่มลิมิตละนะครับเริ่มบีบเข้ามาให้ให้อยู่กระร่องกระรอยนะไม่ไม่ไม่ให้สนเยอะเกินไปนะครับเขาก็จะ มีในในบางเรื่องที่มันลิมิตเอาไว้นะครับอ่ะอันนี้ตัวอย่างที่เป็น, resource น,นรีซอสในเรื่องของโปรดักต์นะรีซอสที่เป็นเรื่องของโปรดักต์เนี่ยจะเน้นเรื่องของอ่าเอาข้อมูลผลิตภัณฑ์นะที่อยู่ในในในระบบมาโชว์นะครับเช่นอเราจะฟิลเตอร์ by อะไรนะฟิลเตอร์ by id by name by slug by permanent link อะไรประมาณน,นี้ครับอันนี้คือโปรดักต์พาร์ตี้นะครับ ถ้าเราอยากจะอดูเตอร์โดยสถานะนะครับอย่างเช่นสถานะที่เป็น p พ b l i s h นะครับเราก็มาบอกว่าสถานะที่เป็น p u b l i c นะถึงจะามาโชว์อะไรเงี้ยก็ง่ายดีนะครับอ,อันนี้เรื่องของ property นะครับถ้าเราจะสร้าง product ใหม่นะผ่าน REST API ตัวนี้นะครับเราก็ต้องคอเป็น post นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว Request URL นะครับที่ชื่อว่า product นะครับแล้วเราก็ไปปั้น q u e r y s สต i ิ g ไปปั้น q u e r y s สต i n g ตาม property เมื่อกี้เนี่ยครับตาม property เมื่อกี้เนี้ยมานะครับอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะก็คือชื่ออะไรนะชื่อ premium quality นะครับแล้วก็เอาเอา,เอาไอตัว property พวกนี้มาใส่นะั regular price s l c description Des ชอ description มีอะไรนะครับมี image นะอ,อะไประมาณนี้นะอืมก็ก็ดูง่ายเนาะะดูง่ายนะครับถ้าเราจะ เอา product ใด้ r r o u u t t นึงมาโชว์นะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์นะครับใส่พารามิเตอร์เข้าไปใน curly string เมื่อกี้นี้แหละนะครับ <c oughs> ก็แทนที่จะเป็น r r o u u t ที่เฉยเนาะแล้วก็สลัดตามด้วย id นะของ product นะครับจะไม่ตอดเ็ตนะครับดึงมาเนะีเราก็จะได้ค่าของตัวผลิตภัณฑ์นัน้นขึ้นมานโดยกำหนด id นะนะครับนะ i s สโปร d ดักผมบอกได้ว่าดอกดอกอันนี้มันเก่านะครับดอกอันนี้มันเก่าเพราะอะไรเพราะว่า by default เนี่ยมันจะ i s สโปร d ดักได้ได้ประมาณสิบสิบไอเทมนะครับสิบไอเทมแล้วมันจะบังคับให้เราอาใช้เพจิเ t ชันนะครับในเรื่องของการดึงข้อมูลนะครับซึ่งเขาคิดไปในเรื่องของตัวเว็บแอปซะเยอะนะครับ ถ้าถ้าถ้าเป็นโมบายแอปเราก็อยากจะได้ข้อมูลมาทั้งหมดเนาะแล้วเราก็ทำเอ่อ l a ี y loading งนี่ยเล l a ่โ loading เอา, ading, เอานะค่อยดึงมาทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับนี่ l ล z y load lazy loading by provider อย่างเงี้ยเราใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น future provider เนี่ยจะไปใช้เจอร์เล l a ่โ loading ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะดึงได้มาแค่สิบ item นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ลซี่ load ผ่าน list list view วนีับ ผ่านレスฟิวนะครับทำレスซีโหลดของレスฟิวแทนนะครับเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะตอนหน้านะเดี๋ยวอันนี้ไล่ไล่เอพให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> อ่ะนะครับอันนี้คือคือสอ่วนของ product นะครับเดี๋ยวมาดู request ์สูสียังไงนะครับอ่ะนะครับ product ใช่ไหมครับอ่ะ list o อ product กก่อนนะ list of p ออ d u c t กก่อนทีนี้ r e สดัเกเนี่ยผมก็บอกว่าผมมีผมใช้เมทอดก็ t นะครับชี้ไปที่ endpoint ตัวนี้นะครับ p o i n t ตัวนี้นะครับแล้วเรียก resource product นะครับนะแล้วผมก็สั่งเซ็นผมก็จะได้ JSON string ของตัว product ขึ้นมานะครับผมจะได้ JSON string ของ product ขึ้นมาอันนี้ ง่ายๆนะอันนี้ง่ายๆคือขอปึ๊กเดี๋ยวมันก็มันก็รีเทนมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่มีอะไรนะทำออ e เทนเคชั o นถูกปุ๊บมันก็โยนของกลับมาเป็นเทสเซนแบบนี้นะถ้าเป็นการ List Product ์โปรดักการ List ์โปรดักแบบที่ต้องการ ต้องการอะโปรดักต์หนึ่งตัวนะผมก็ใส่ไอเดียเนาะเมื่อกี้นี้ผมมีอะไรบ้างเนี่ยอ่าเอาตัวนี้แล้วกันเนาะเก้าสิบเจ็ดนะครับเก้าสิบเจ็ดนะครับโปรดักต์นะครับขอข้อมูลโปรดักต์ไอเดียที่เก้าสิบเจ็ดนะครับมันก็จะดึงโปรดักต์ไอทีที่เก้าสิบเจ็ดมานะครับมันก็จะบอกว่าเป็นอูอัลบั้มสี่นะครับอูอัลบั้มสี่ ก็เป็นกาสร้างสตริงแบบนี้มานะครับแล้วก็ดึงค่าพวกนี้ไปใช้ในแอปเรานะง่ายไหมง่ายมากเลยนะอ่าอีกแรามหนึ่งนะอีกแรามหนึ่งถ้าสมมติว่าผมต้องการบอกว่าไอ้โปรดักออนเซลลล่ะนะครับโปรดักออนเซลล์ไหมนะครับโปรดักออนเซลล์ไหมนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ไปหน่อยนึงกันซ้อนกันไว้นะครับอ่าโปรดักออนเซลล์ไหมนะครับผมสั่งบอกว่าโปรดัก อ่าโปรดักนะครับ on sell เท่ากับ true นะครับมันก็จะไปดึงค่า on sell เท่ากับ true มาให้นะครับเห็นไหมฮะเราเราคิวรี่ผ่านคิวรี่สตริงแบบเนี้ยนะครับง่ายนะคิวรี่ผ่านคิวรี่สตริงเลยแทนที่เราจะไปบอกว่าขอโปรดักทั้งหมดซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเซลหรือไม่เซลนะครับแต่เราบอกว่าเฮ้ยขอ on s ซ l เท่านั้นนะครับขอ on s ซ l เท่านั้นนะมันก็จะไปดึงโปรดักที่เป็น on sell มานะี่ยไปไหนแล้ว ิลมันเยอะฟิวมันเยอะไปหน่อยอ,อนี่นี่นะครับ on sale t o นะครับ on sale t o on sale ที่กับ t u e นะครับอ่านี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ที่เราสามารถที่จะกำหนดพารามิเตอร์ได้นะกำหนดพารามิเตอร์ที่เราจะใช้ได้นะคือลองนึกดูนะครับว่าสมมติว่าเราไปไปคอ เราเซพนะครับแล้วเราเจอโครงสร้างประมาณเนี้ยซึ่งมันเยอะมากนะมันเยอะมากแล้วเราก็คิดว่าเออเราคงจะไม่ได้ใช้มนหลอกที่มันเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งเวลาเราเอาไปใช้ในแอปจริงๆเราก็คงจะมีแค่ประมาณสักห้าหกฟิลที่เราจะใช้ใช่ไหมครับเราคงจะไม่ใช้แบบอะไรอะ่ะคือแบบมันเยอะเกินไปนะอย่างเช่นดาวโหลดลิมิตนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะที่เราจะต้องใช้นะครับเราอาจจะใช้แค่ไอ name นมนะครับแล้วก็ อะไรดีล่ะสถานะอะไรเงี้ยครับเป็นฟีเจอร์ไหมนะครับแล้วก็ description ชอ็อ description ราคาเนะี่ regular price แล้วก็ sale price แล้วก็อาจจะมีตัวหนึ่งอย่างเช่น on sale ไหมอะไรเงี้ยครับนะเราอาจจะเรียกแค่นี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ในในตัว REST API ของ WooCommerce เนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะมัน list เฉพาะบางซิลได้นะก,ก็ถือว่าเขาก็ทำ API มาดีนะ วิธีการเรียกนะครับเขาให้ใส่ฟิลลงไปนะครับเขาให้ใส่ฟิลลงไปวิธีการนะครับง่ายมากอ่าเขาใส่ฟิลลงไปนะครับสมมติผมยกตัวอยา่างเช่ ID. นเช่นผมอยากได้ฟิลไอดีนะผมอยากได้ฟิลไอดีนะครับผมอยากได้ฟิลไอดีนะครับผมลบออนเซลออกไปก่อนนะผมอยากได้เฉพาะฟิลไอดีนะครับกดตึ้งไปเราก็จะได้เฉพาะฟิลไอดี ID มา ก็ฟิวไอดีมาสังเกตด,ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีมาแค่นี้นะครับอไอเทมในไอเทมในในเว็บมันจะเยอะกว่านี้นะครับมันจะดึงมาแค่สิบนะเท่าที่ผมจําได้หนึ่งสองสามอหกแปดเก้าสิบนะสิบอันนะครับมันลิมิตไว้นะครับอยู่ที่สิบอันให้ไปทำเพจชิเนชันเองครับใจร้ายมากเลย <c oughs> อโอเคนะครับอ่เมื่อกี้อยากได้ซิวไอดีนะครับ อได้ฟิลอะไรบ้างอีกเนี่ยดืมชื่อฟิลแล้วกลับไปดูก่อนฟิลอะไรอีกนะโรุรดุณคุณคุณีนะครับ Name. นเนมนะเนมเนมอยากได้เนมเพิ่มนนออนเน,มน,เนมนะครับ <c oughs> นี้ก็บอกเนมฟิลเนมนะครับฟิลเนมนะครับ ตลงไปนะครับอ๋อ oh, request ผิดโอเคใส่แอนนะครับไม่เคยใส่เครื่องหมายคำถามนะครับอ่ะ,นะครับก็จะได้ id กับ name มาแล้วนะครับเห็นไหมฮะคือแทนที่เราจะไปไป request แล้วได้ก้อนอะไรก็ไม่รู้นะครับของ json มานะครับแล้วก็ทำให้เราปวดหัวในะตอนที่เรา request หรือทําในเรื่องของการพาสเจสซนเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะเหนื่อยด้วยแล้วก็ข้อมูลมาที่โทรศัพท์มือถือมันเยอะนะครับพอข้อมูลมาเยอะปุ๊บตอนที่เราโปรเซสในเรื่องของตัว JSON, เจสซอนอ่พาเซอร์นะครับมันก็จะช้าไปด้วยนะแล,ยงงนะยแล้วก็คิวรี่อย่างเงี้ยฮะคิวรี่ไปนะครับอยากได้แล้วคิวรมานะครับอา่าผมตอนนั้นที่ผมเคยทําใส่ไว้แล้วนะเดี๋ยวดูด่วนมีปะโอ้ ดูก่อนนะครับว่ามีอ๋อแสดงว่าโอเคไม่เป็นไรอะผมเอา UID นะครับนม่ะอรมนะ ก็จะตงึงเนมมานะครับผมมอีอะไรดี description นะครับ description สมมติว่าต้องใช้ description ด้วยนะครับตัวเราต้องใช้ description ช่วยด้วยนะผมก็ใส่ description มาส่งเ้นไปทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้ fill description มาแล้วนะครับแต่มันจะติดพวก tag ทีม่ ml มด้วยเนาะนะครับอันนี้เดี๋ยวตอนที่เรา pass json นะครับเราก็ต้องไปแก้พวกนี้ด้วยนะ ไม่เป็นไรนะครับก็ก็แล้วแต่ว่าแบ็กเอนของค่ายไหนเขาทํามาแบบไหนนะอันนี้จ็ไม่ได้นะออันหนึ่งนะคูกไหมได้ไพรส์ด้วยนะครับได้ไพรส์นะครับฮนะมันก็จะเริ่มซิมเพิลละเราเราไม่ต้องไปแบบโอ้เอาทุกอย่างอะไรยงี้ครับเอาทุกอย่างมาแล้วเราก็มานั่งปวดหัวว,ว่าเอ้ยแล้วฉันจะพาเจสซอนสติงยังไงนะครับ ชีวิตมันก็จะดูไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหรนะ่เนี่ยอันนี้ผมผมยกตัวยอย่างว่าผมอยากได้แค่นี้นะผมอยากได้แค่นี้ก็คืออ ID name description price regular price sale price on sale ไหมนะครับแล้วก็ภาพนะ image นะ image นะคือคือถ้าเทียบถ้าเทียบกับตรงนี้นะถ้าเทียบถ้าเทียบกับตรงนี้อ่ะส่วนไอเทมเดียวก็ได้นะครับ แค่อเทมเดียวนะครับใช้ซ่อนในยาวเป็นกิโลเลยนะครับร้อยกว่าบรรทัดเนะี่ยคือแบบมันบ้าไปแล้วนะมันเยอะไปนะมันเยอะไปมันเยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟิลเตอร์มันให้มันสั้นเข้านะครับอย่าไปอย่าไปเขาเรียกอะไรอย่าไปทรมานตัวเองนะครับเราถ้าถ้า back e n นะครับหรือ rest api เขามีฟีเจอร์ในของการฟิลเตอร์นะครับคือตอนคอไปนะครับฟิลเตอร์ให้เสร็จสับเลยนะครับอย่าไปทรมานตัวเองนะครับคือแบบคุณได้ เสันสติงยาวเป็นกิโลมาแนละ้วแต่ว่าคุณก็ต้องมานั่งปวดหัวในการพารสนะครับซึ่งมันอย่าไปทำแบบนั้นเลยนะครับอะเออแล้วคนเขียน back end เนี่ยคือก็พยายามทาอะไรประมาณนี้นะไม, <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวคนเขียนฟอนต์เอนมันจะเหนื่อยอีกนะครับไปขอมาปึ้งได้レスเอพีไอมาสามร้อยบรรทัดอะไรเนงะี้ยก,ก็ก็ไม่ไหวนะนะครับไอเทมเดียวสามร้อยบรรทัดสมมติว่าสักห้าสิบไอเทมนี้ซัดไ,ไปกี่พันบรรทัดแล้วนะเออ,อนนี้ก็ดูไม่ค่อยดีนะ อ่านะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้ผมขอให้ดูอีกรอบนึ่งอ่าะ,ะเห็นไหมฮะก็จะได้แค่แค่สั้นๆมานะครับอ,อ้าอ๋อครับหนึ่งอ๋ออยู่ในนี้อยู่ใน,อ,นอ่าอ่าโทษทีครับกดผิด อืมแบบก็อีกแค่นี้นะครับมี i อ name d e s c r i p ร i o ชั r i c e รส์ซ l ปเปอร์ไพรส์เซลล์ไพรจบอีกแค่นี้นะครับไม่ไม่เยอะนะถ้าสมมติว่าผมอยากได้แค่ไอเทมเดียวนะครับผมก็จะบอกว่าออกโ r o d u c t ์อะไรนะครับ u c t ดักเบอร์หนะึ่งสองเจ็ดนสมมตินะครับเจ็ดนะครับแล้วก็ลง,นะงไปนะครับสงไปนะครับเราก็จะได้ค่าเราจะได้ค่า เราจะได้มาหนึ่งออบเจกต์นะครับหนึ่งออบเจกต์ก็คือเป็น i อดีหนึ่งสองเจ็ดนะครับตามนี้นะไอดีหนึ่งสองเจ็ดนะครับแล้วก็ฟิลด์ที่เราต้องการนะก็มีแค่นี้ยนะครับนะมีแค่นี้นะครับก็คือ i อ name d e s c r i p t i o น price เท่านี้นะครับมันก็จะชีวิตเราก็จะจะเริ่มง่ายขึ้นแหละนะครับชีวิตเราก็จะเริ่มง่ายขึ้นลลนะเวลาพาร์สเราก็พาร์สแค่แค่ไม่กี่ตัวนะครับแค่ไม่กี่ตัวง่ายๆ พาสไม่กี่ตัวแล้ง่ายด้วยนะชีวิตก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากกับการพาสเซออนที่มันมันดูดูอ่ซับซ้อนนะจริงๆรงิแบบนี้มันก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแต่มันก็ง่ายขึ้นนะมันจะง่ายขึ้นนะอ่ะทีนี้ครั้งที่แล้วไม่พูดไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรนะอีกนะอะไรล่ะ โมเดลเออโมเดลนะครับโมเดล Data m o โมเดลทำยังไงนะครับจริงๆ Data m o โมเดเนี่ยคือถ้าใครเรียนมาจาว่าทางจาว่าะไรพวกนี้นะหรือ C อะไรเงี้ยก็จะเข้าใจเรื่องของโมเดลดีนะครับ Data m o โมเดนะดัตต้าโมเดลบนจาว่ามันก็จะเป็นคลาสเนาะเป็นคลาสแล้วก็มี a อ tribute อยู่ข้างในนะครับเป็นคลาสแล้วมี a อต tribute อยู่ข้างในสมมตินะผมสมมติตัวอย่างนะครับ สมมติว่าอ่สัน้นจะได้สั้นไหมเนี่ยผมมีหลิงอ๋อพอเราไปฟิลเตอร์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนะึ่งอ่ะโอเคโอเคสั้นขึ้นสั้นขึ้น พยายามจะทําให้มันสั้นขึ้นนะครับจะได้เข้าใจง่ายอ่าสมมุตินะครับสมมุติว่าในหนึ่งออบเจกต์ของของเจสันสตริงที่เราได้มาเนี่ยนะครับหนึ่งออบเจกต์ของเซจสันสตริงที่เราได้มาแบบนี้นะก็คือเราก็จะมองว่าหนึ่งหนึ่งออบเจกต์นี้นะครับหนึ่งออบเจกต์นี้นะหนึ่งออบเจกต์เนี้ยนะนะคือคือเป็นออบเจกต์ของคลาสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งสมมติว่าผมให้ให้ชื่อว่าคลาสนี้คือชื่อว่า product นี่ว่าผมให้ชื่อว่า product เนีนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า product ในคลาส product เนี่ยมี attribute id attribute name attribute description attribute price attribute regular price attribute sale price แล้วก็ on sale นะครับมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด attribute นะครับแค่นี้นะครับตอนที่เราไปทำคลาสเราก็ทำประมาณนี้นะอ แต่ถ้ามันคอมเพล็กซ์นะครับถ้ามันมีความคอมเพล็กซ์มากขึ้นก็นะคือมันก็จะมีพวกอะไรอะอ่าอาร์เรย์ของอ็อบเจกต์นั้นๆนะมีอาร์เรย์ของอ็อบเจกต์นั้นๆเพิ่มเข้ามายกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับมันจะมีอาร์เรย์ของอิมเมจเพิ่มเข้ามาเห็นไหมฮะมีอาร์เรย์อ็อบเจกต์ของอิมเมจเพิ่มเข้ามาในในอ็อบเจกต์ของอนะิมเมจเนี่ยมันก็จะมีเราก็จะมองตรงนี้เป็น เป็นอ็อบเจกต์เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ารุปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแทนที่เราจะต้องมีเฉพาะคลาสที่เป็น Product อย่างเดียวนะครับกับกลายเป็นว่าเราก็ต้องมีคลาสของ i m a เ e เหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอเนี่ยมันคือ Object ของของ image นะครับคือ Object ของ image แล้วไอคอนทั้งก้อนเนี่ยมันคือ Array ของ Object ของ image นะครับมันคืออ r r a y รของ Object ของอิมเมจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาสร้างขาสองขาข,าขึ้นมานะเป็น โมเป็นคลาสของโมเดลของ p r o d u ั t ์แล้วก็เป็นคลาสโมเดลของอิมเมจนะครับอืนะด,งงดูงงดูงงนะครับดูงงทีนี้ให้ไม่งงทำไงนะครับให้ไม่งงทำไงนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือช่วยเอาดับแรกนะครับเราก็ต้องไปก๊อปปี้นี้มาก่อนปีตัวนี้มาก่อนนะครับก๊อปปี้ออบเจกต์นะก๊อปปี้ออบเจกต์ของ สิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับ Copy ของ object นี้ของสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับอันนี้สมมุติว่าคือคือตัวนี้นะคือตัวนี้นะครับ Copy object มา Object ดึงนะครับ Copy มานะครับมันจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า json to d a s t d a s class นะี json to d a s t class ก็เป็นเว็บที่ดีนะเป็นเว็บที่ดี นี่ผมแอบไปเล่นละนะครับเจสันทูดั l คล s สเนี่ยเขาเขาจะเป็นเว็บเครื่องมือนะครับที่ก็เอาเจสันสตริงนะครับมีเจสันสตริงอยู่นะครับเอาไปสร้างคลาสหรือ Data m o มเดลนะครับในภาษาดาัสให้นะครับซึ่งมันง่ายมากนะครับมันง่ายมากนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวทำให้ดู เมื่อกี้เรา copy มาแล้วนะครับเราก็วางตึ้งนะครับแล้วก็ใส่คลาสที่เราอยากได้นะครับอจะเป็น product นะ product 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 นะครับคือคลาสชื่อ product นะครับแล้วสั่งชื่ออะไรคลาสนะครับอเกิดอะไรขึ้นครับอตัวตัวเว็บนะเขาไปบอกเฮ้ยมันไม่ถูกนะไม่ถูกนะทำไมมันไม่ถูกนะครับเมื่อกี้นี้เรา copy อ็อบเจกต์มาอ็อบเจกต์เดียวเนาะเดี๋จริงๆร,งรงนะิเวลาเวลาเวลาตัวเครื่องมือนะครับมันจะดูจากจากอาร์เรย์ของอ็อบเจกต์นะครับเราก็ใส่ไอเครื่องหมายไอ,ไอปีก,กาแบบนี้นะใส่เข้าไปเพิ่มนะครับแล้วก็สร้างอาร์เรยใหม่ทีนึงนะหรือว่าจะคัปปี้มาทั้งหมดก็ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้นี้ผมบอกอะไรนะผมบอกว่ามันจะต้องมีคลาสโปรดักต์เนาะนะเออหนะ่วโปรดักต์เนี่ยมันมีลิสต์ของอิมเมอยู่นะครับมันมีลิสต์ของอิมเมอยู่แล้วมันก็ต้องมีคลาส ที่เป็นของ Image ด้วยนะครับก็มี Data Model ของ Image ด้วยก็องมี Class er อีกอันหนึ่งนะครับพอเรามาดูในเครื่องมือนะครับเครื่องมือวัน Gen สร้า Product ให้นะครับแล้วมันก็ไปแอบ Generate ตัว Class Image มาให้ด้วยนะฮะไปแอบ Generate Class Image มาให้ด้วยซึ่ง Class Image มี Attribute ตามนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับที่เราเห็นในใน Insomnia เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ID เดีครีเอทนะครับจบด้วยที่อินเทอร์เน็ตนะครับจบด้วยที่อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้จบด้วยที่อินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนกันเลยนะครับง่ายๆนะครับเอาเซ็นซอร์ทูดัค์มาสร้างโมเดลให้เรานะครับจบนะครับจบไหมจบเลยนะครับจบเลยง่ายนะเพราะนั้นเวลาเราเวลาเขียน request คราวนี้ก็ตัวใครตัวมันละครับ เวลาเราเขียนร e q u e s t ก็ตัวใครตัวมาแล้วนะครับรีเควสต์ผ่านเวสซบ I ก็ตัวใครตัวมาละทีนี้เวลาเวลาเราใช้งานหรือว่าเราทํางานนะครับเราก็มาเปิดเครื่องมือที่เราชอบนะครับอย่างผมใช้อิน o m เนียผมก็จะทาแบบนี้ไว้ดิสคอสแตมเมอร์นะครับรีเควสตแบบนี้นะครับดูเอเจนอ์พรเดอร์นะครับทำแบบนี้นะครับดิสโว่ักทำแบบนี้นะผลักออนเซลนะครับรีเควสตแบบนี้นะครับ รู้สึกผมไปแก้ผิดที่ผิดทางไปหมดเลยอืมเดีย๋ยวผมเติมไปไหนเนีนยเดี๋ยวใช้อันนี้เลย on sell ออเอง sell แล้วไปกับ True อืมผมก็จะ list เฉพาะ product ที่ on s a l ล,ลมานะครับเมื่อกี้อยู่มีอยู่10อันนะอันนี้ก็จะเหลือแค่1 2 3นะครับเหลือ3อันนะครับ มันมีออนเซลอยู่สามอันอะง่ายเนาะนะครับถ้าเป็นะนะครับถ้าเป็น product ์พารามิเตอร์นะครับเมื่อกี้นี้เราเราต้องเอาคิวนี้มาใช้นะครับคิวมาใช้ผมก็จะทำไว้อย่างเงี้ยฮะจะทำจะทำเป็นจะทำเป็นด็อกเมนตไว้แบบนี้ ก็ทยอยทยอยไล่ไปนะครับไะนั้นเราก็จะได้ตัว requesting t มานะครับเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมในเตรียมพร้อมในการที่จะ copy p l a c e ไอพวกเนี้ย copy ไอ requesting เนี่ยเอาไปใช้นะครับ copy requesting t เอาไปใช้มันก็จะง่ายขึ้นนะฮะ category นะครับผมจะทำไว้อย่างไงวะทำไว้อย่างงี้นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ใส่ id ไว้นะครับอันนี้ใส่ filter ไว้นะครับ filter ฟิลเตอร์มาเฉพาะ parent นะครับฟิลเตอร์พาร์เรนต์นะครับผมก็จะบอกว่า and ลเลท่ากับศูนย์แอนเท่ากับศูนย์หมายความว่าอะไรเนะี่ยครับว่าอยู่บนท็อปนะอยู่บนท็อปไม่ได้อยู่ในสับนะครับก็ลิสต์มาเป็นพาร์เรนเท่าศูนย์แบบนี้นะรหรือเราอยากจะรีเควสทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วเราก็เอา เอาเ s o n นสตริง uh, นะครับไปไปสร้างเป็น h uh, ฮล r a r c h y ของอ list view ก็ได้นะครับนนแล้วแต่แล้วแต่จะจะใช้งานนะครับเป็นแค t e g o ีนะมาเนี้นะครับก็แล้วระบุระบวุะบว่า product category อะไรนะครับอืมครับอันนี้ category ที่สาว,น,สว,น,สวน,นะครับมี product อะไรบ้างนะครับมันก็จะ list มา คือผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ฟิ์อะไรไว้เลยแอบแอบใส่ไวปก่อนอืมนะครับอันนี้ก็จะลิสต์มาเฉพาะเฉพาะแคท e g o ร y ี่อ่าสามสิบสามนะครับก็จะลิสต์โปรดักเฉพาะแค t e g o r y ี่สามสิบสามาเท่านั้นนะครับ เห็นไหมฮะเราเรามีาตัว JSON s t ส i n g ที่สั้นนะครับเราเวลาเอาไปพาดันึงก็จะพาดง่ายแล้วก็คอไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับคอไปคอไปนะครับ l อออเดอร์ต่อไปนะครับแล้วก็พอเราได้ชุดของตัวอ่า การขอนะหรือการร e q u e s, yup. <S <po> t API อที่เราจะต้องใช้อยู่แล้วนะครับที่เราจะต้องใช้อยู่แล้วเราทำเป็นเราเป็นทำป็นลิสต์แบบนี้ไว้นะครับถึงเวลาเนี่ยตอนที่เราไปเขียนโค้ดนะครับเราก็ก๊อบนะครับก๊อปก๊อบก๊อป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 กอเพจกรอบเพจกรอบเพจกรอบเพจอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปสร้างเซอร์วิสนะไปสร้างเซอร์วิสนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับอืมอันนี้ก็ตัวอย่างตัวอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของเก่านะครับที่เป็น โควิด19นะครับโควิด19อีกรอบหนึ่งโควิด19นะครับโควิด19เนี่ยถ้าใครเข้าไปดูที่กิจรีโพแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ปัตเ t e r c o v i d 19 dashboard นะครับผมก็จะแยกเป็นสองตัวนะครับคือโมเดลนะโมเดลอย่างที่บอกนะโมเดลเมื่อกี้นี้ก็คือโมเดลอะโนะนะครนาไวรัสเนาะนนี้คือเรื่องของโควนาไวรัส ผมก็ไปดึงมาจากอ่าของเว็บของคุณโอซาม่าลาฟิกนั่นแหละครับแล้วเราก็ใช้เจสันทูดัตคารน,นะครับสร้างโมเดลนี้ขึ้นมานะรสร้างีทะอ,อนัออนเทตอ,อนันทอ,อันขึ้นมานะครับก็มาใส่รวมกันนะครับตอนรีเควส t นะครับเราก็ไปทำเซอร์วิสนะครับเราก็ไปทำเซอร์วิสในนี้นะครับ โดยใช้ HTTP request เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ใส่สตัว request s t r i n g เข้าไปนะครับใส่สตัว request s t r i n g เข้าไปนะครับอย่างนี้บอกว่าขอ f e t คันที่สตัดนะครับขอ f e t คันที่สตัดทีเธอออกมาเป็น future ของคันที่สตัดนะครับ c ออ e n n point เท่านี้นะครับ call ด้วย get function นะครับ ขอได,อด้ขอได้เกตแมสอรนะครับขอด้เก็ตแมสอไปที่ endpoint อะไรนะครับพอได้ข้อมูลมาปุ๊บก็รีเทิร์นรีเทิร์นเจสอนที่ดีโคดแล้วนะครับออกไปนะครับก็เป็นเป็นคลาสของเป็นอ็อบเจกต์ของคันที่สแต k นะครับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับที่เล่นไปครั้งที่แล้วก็คือ country คันที่สแตคแบบที่เป็นลิสต์นะก็คือมีอข้อมูลของสถิติ หลายหลายประเทศนะครับหลายหลายประเทศเราก็้อเหมือนเดิมครับก็คือกําหนด endpoint ไปนะครับบวกรีเซ็ตติงไปนะครับแล้วก็อ่าค get นะครับไปที่ endpoint นี้นะครับค่าที่ได้มามจะเป็น list ของค่าที่ได้มาจะเป็น list ของ object นั้นๆน,น,นะครับก็คือเป็นคันที่ส t ต t นะครับแล้วเราก็อ่า p a r ์นะครับ p a r ์ ก็คือสั่ง j s ส n นดีโค้ดนะครับส่งมาเป็นลิสต์นะครับแล้วเราก็แมปเลยคือแมปเลยนะครับก็คือเรารู้แล้วว่าว่าของมันมาเป็นคันทีสแตนนะครับเราก็แมปเข้าเข้าออบเจกต์ของคันที่สแตน,แออปตนแตไปนะครับแมปเข้าคันทีสแตนไปนะครับก็วก็แมปเข้าคันทีสแตนนะครับจากสตริงของเจสันนะครับจากสตริงของเจสันนะครับ แล้วก็บอกไปว่าเป็นลิสตนะครับ r e เท r n ออกไปแล้วก็จะได้ฟ u t เจอร์ s ิสของค a n d ี้แ t ดงออกมานะครับอันนี้ง่ายๆนะอ่านะครับอันนี้ถ้าเป็นของ o ูล่ะนะของวู o เดี๋ยวผมให้ดูโคดนิดนึงเพิ่นผมเตรียมชา้านิดนึงนะครับก็เลยมาเล่าคร่าวๆก่อนแล้วกันของบูผม ไปแอบสร้างไว้แล้วนะครับแต่ว่าเพลยังไม่เสร็จนะจริงๆเนี่ยในเว็บฟัตเตอร์นะครับมันมีเว็บผับเด็บนะเว็บผับเด็บเนี่ยมันมีปลั๊กอินนะของบูของเมร์นะครับ,นะรบจริงเอาตัวน,นั้นมาใช้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมานั่งเขียนเอ็นพอยเองเนะี่ยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าเเวลาเรา เวลาเราจะทำเซอร์วิสอะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วแล้วเราจะต้องเรียกใช้มันนะโดยโดยที่ไม่มีไอตัวของไม่มีแพ็กเกจที่อยู่ในผับดอทเดนะเราจะคอ l มันยังไงนะครับจะได้เข้าใจนะครับถ้าเข้าใจปุ๊บมันก็ไม่ยากแหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเครื่องมือช่วยทั้งหลายตัวเห็นไหมมีเครื่องมือในช่วยในเรื่องของการทำตัว d a ต a m o โมเดลนะครับมีเครื่องมือช่วยในเรื่องของการ สร้างคลาสสร้างอะไรพวกนี้นะครับก็มันก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ไม่ได้ยากนะครับอ่ะมาดูโมเดลก่อนมา่อก่นกีนีนน้ผมบอกว่าโมเดลโปรดักต์เนาะโมเดลโปรักต์จริงๆผมก็ใช้เด่ซอนตัวด,ดัดคลานี่แหละครับแปลงเอาเห็นไหมมันก็มีอ่าลิสต์ของ Image มาเหมือนกันนะครับมีคลาสโปรดักต์นะครับก็มี Class Image นะครับคลาสอิมเมจก็อยู่ข้างล่าง ตรงนี้นะครับมีคัสติเมตอยู่นะครับก็เจเนเรตตามแจสซอนสตริงนะครับเจเนเรตตามแจสซอนสตริงไม่อยากให้มันคอมเพล็กซ์นะครับสั่งฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับอยากไปดึงไฟล์เจสซอนแบบ เขาเรียกอ,อะไรเท็กซออกมาเป็นพันบรรทัดสามร้อยบรรทัดอย่างเงี้ยอย่าไปทาอย่างนั้นนะครับถ้า back end นะครับถ้า back end มีฟิลเตอร,นอร, filter, นรอ filter, ์นะครับมีเวร์มีฟังก์ชันฟิลเตอร์นะครับรองรับเรื่องของการทําฟิลเตอร์นะครับก็อสั่งฟิลเตอร์ซะนะครับเอาฟิลที่เราจะใช้งานจริงๆเนะี่ยดึงมานะครับอย่าไปดึงมาทุกฟิลนะครับดึงมาเฉพาะที่จะต้องใช้ในแอปเท่านั้นนะครับอันเนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการ ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องวุ่นวายกับในเรื่องของการพา s s สมากหนักนะคโค้ดเราก็จะสั้นด้วยนะที่สําคัญนะแล้วก็เวลาเราเวลาเซิร์ฟเวอร์มันโยนข้อมูลกลับมาที่เครื่องผู้ใช้เนะี่ยข้อมูลจะน้อยกว่านะข้อมูลจะน้อยกว่า Data ที่ u s e r จะต้องจ่ายเนะี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้สาคัญนะบางทีบางอย่างเราก็ต้องคิดเยอะๆนะ เอาเราสะดวกอย่างเดียวไม่ได้นะเราก็ต้องดูยูเซอร์ว่าเออเนี่ยสมมติว่ายูเซอร์มี1 2G อะไรเงี้ย 2G ยังมีว่เปล่ามีเนี่ย 3G นะครับแต่เพื่อนอยู่ในป่าในเขาแล้วมันสัญญาณไม่ดีอนยะ่างเงี้ยนะครับก็เขาก็จะชา้าเนีน่ยเขาก็จะชา้าใช่ไหมครับถ้าไปดึงข้อมูลมาใหญ่มันก็ยิ่งแอปเราก็ยิ่งช้าลงนะีก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าแบ็กเอนฟิลเตอร์ได้นะครับก็ฟิลเตอร์ซะนะครับฟิลเตอร์ฟิลเฉพาะที่เราต้องการออกมาซะนะครับอะ ถ้า back end ฟิ l เตอร์ไม่ได้นะครับถ้า back end ฟิ l เตอร์ไม่ได้ก็ก็ทําใจนะครับทําใจก็คือว่าไปใช้ของเขาใช่ไหมครับคือเราต้องทําใจนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าใครทํานะครับไปบอกเขานะบอกว่าเนี่ยช่วยทาฟิลเตอร์ให้ด้วยนะเออมันชีวิตี่จะง่ายขึ้นนะครับอ่ะอะอ่ะอันนี้นะครับโมเยอร์นะครับอันนี้ก็ผมก็ใช้เจสันทูดัสคารเนี่ยแหละครับสร้าง สร้างอ่ uh, ตัวคลาสนะมาปุ๊บๆนะครับเร็วมากนะครับเร็วง่ายนะครับง่ายนะครับจากนั้นนะครับพอได้พอได้เดตัมโมเดลเสร็จปั๊บนะครับนะเราก็มาเขียนเซอร์วิสนะครับมาเขียนเซอร์วิสเขียนเซอร์วิสนะเซอร์วิสผมก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้นี้เขาบอกอะไรนะให้คอนะครับน c ะเวลาทุกครั้งที่เราคอเซอร์วิสไปที่ Rest API นะครับมันต้องขอ Basic Auth ใช่ไหม Basic Authentication นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมี c n s u m e r Key กับ Secret Key ประกบอยู่ทุกครั้งตอนที่เรา Request หรือตอนที่เราเรียก Rest API ทุกครั้งไปนะครับอ่า่ในตัวอย่างนะตัวอย่างอ่าในตัวอย่างนะครับก็คือ ผมผมมีอผมเขียนเซอร์วิสแล้วนะครับเซอร์วิเป็นคลาสเซอร์วิสนะครับอสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือมีโฮ s t ์คอนซูเมอร์คีย์สเก e ตคีย์นะครับคอนสตรัเตอร์นะครับเวลาเราเรียกใช้นะครับจะต้องใส่ค่าโฮสต์คอนซูเมอร์คียแล้วก็คอนซูเมอร์สเก t ตคีมาด้วยนะครับอันนี้บังคับนะครับเพราะนั้นเวลาเราเรียกคลาสนี้มันก็ถูกบังคับให้ใส่นะครับนะพอได้ พอไดอ้พอเรียกเสร็จแล้วนะครับมันมีไม่ตอออะไรให้ใช้บ้างอันนี้ผมมีไม่ต่อดเดียวนะเพื่อนไปวุ่นวายกับเรื่องอื่น,นครับก็เพื่อนทำตัวอย่างในต้นอันเดียวนะครับก็คือเป็น get product นะครับ get product เนี่ย return เป็น future list ของ Pro d u c t ใช่ไหมครับ return เป็น Fu t u r e list ของ Pro d u c t ได้หมความว่าถ้าคอไม่ต่อนี้มันจะได้จะได้ list ของ object ของ Pro d u c t อ,ออกมานะมันก็จะมี product หลายตัวนะอยู่ใน list นะ ตอนเรียกนะครับตอนเรียกเขาบอกว่าให้บังคับให้ใช้ basic a u t นะครับ basic a u t ตอนเรียกในตอนเรียกใน HTTP request เนี่ยนะครับมันจะต้องมี header นะตัวหนึ่งนะที่บอกว่าเป็น basic auth นะครับหน้าตาอย่างไงเดี๋ยวดูก่อนอเห็นไหมหนะ้า อืมอันนี้ไม่เห็นนะครับต้องต้องดูในถ้าใครใช้อ,อ่อเฮดเดออ๋อนี่มันกำหนดเฮดเดอร์ไปอ๋อนี่ฝั่ง e s p o n s e อ่าถ้าใช้ถ้าใช้ตัว Postman นะครับมันจะมีมันจะมีช่องหนึ่งครับที่เขียนว่า รีเคนะ er วสต์เฮดเดอร์อ basic, basic auth, นะครับรีเควสต์เฮดเดอร์ครับรีเควสต์เฮดเดอร์ก็มันก็จะชี้มาว่าอ๋อเบสิคเบสิคออสนะครับบอกว่าเฮดเดอร์ชื่อว่าเฮดเดอร์ header, ชื่อว่า a u t h o r i z a t i o n ครับแล้วก็มี e ทคตรงนี้นะครับตรงเทคตรงนีน้ซึ่งเราปั้นมานะบอก basic แล้วก็ตามด้วย b บต้ c วิสีเอนนะครับซึ่งมันจะ encode ตัว consumer key กับเ e c r e t k e ียต่อกัน นะครับกก็จ okay, ะได้แท็ประหลัดประหลาดนะครับอันหนึ่งขึ้นมานะครับต่อท้ายต่อต่อท้ายเบสิกนะครับเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปในเฮดเดอร์นะครับยัดเข้าไปในเฮดเดอร์ที่ระบุว่า Au u t h o r i z a t i o n นะครับแล้วก็มีข้อมูลตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็แท็กไปพร้อมกับ get r e q u e s t นะครับแท็กไปพร้อมกับ get request พอฝั่งเซิร์ฟเวอร์มันรับปุ๊บมันก็มาแกะดูอ๋อ มี authorization code มาด้วยแล้วก็มางเทสดูว่าเออใช่ไหมถ้าใช่ก็ return ค่าที่ request มานะครับออกไปนะก็เป็น JSON ออกไปนะครับอ่านะอันนี้คร่าวๆนะดูแค่นี้พอนะครับอันนี้ก็ในบรรทัดนี้ก็จะบอกว่า JSON decode นะครับ decode decode ตัว body นะครับได้ body ออกมาแนละ้วก็สั่งเป็น list นะครับแล้วก็ return list ออกไปนะครับ นะครับเดี๋ยวรันให้ดูได้ไหมเนี่ยอ๋อโอเคต้องรันให้ดูแล้วครับ เพินผมทำหลอกทำหลอกไว้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะว่าว่าตอนมันคอเนี่ยมันมันพ้นค่าอะไรออกมาได้บ้างนะครับจริงๆหลักสต่การสำคัญมีแค่นี้ครับก็คือหนึ่งหนึ่งเรารู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนะครับที่เป็น REST API เนี่ยให้บริการ REST API เนี่ยมันคอยังไงนะครับมันคอยังไงนะครับเราก็ใช้เครื่องมือพวกเนี่ยฮะ Postman i n s o m n i a ่ยเลยพวกเนี้ยมาช่วยเราทํา ด็อกขเมนต์ส่วนตัวนะด็อกขเมนต์ส่วนตัวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปดูด็อกขเมนต์ของฝั่งเขาด้วยนะว่ามันเรียกมันเรียกไงนะมันต้องสั่งค่าอะไรไปบ้างเนะี่ยอันนี้คือต้องมีนะครับเราค่อยไล่ดูนะว่าเออเราจะต้องใช้อันนี้นะเราต้องใช้ใช้รีซอสนี้รีเ e s t แบบนี้นะครับในหน้าไหนอะไรยังไงคือเราก็ต้องทําไว้นะอะ่แล้วก็ถ้ารีสปีไอต้องทํา อย่างเงี้ยนะต้องทำเบ c ิกออเทนติเคชันแบบนี้นะครับเราก็ต้องมานั่งปั้นนั่งปั้นเซอร์วินะครับที่เราจะต้องใช้ประกบกับตัวโมบายแอปนะอย่าง mm hmm. ฟัตเตอร์เนี่ยเราก็ต้องไปเขียนเซอร์วิขึ้นมานะแยกออกมาตั้งหางนะครับแล้วก็ call service เนี้ยใช้งานนะครับโอ้่าจะนานนะครับก็ call service เนี้ยใช้งานเอานะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือ เรียกเมทอดนี้นะครับเรียกเมทอดนี้เสร็จปับ๊บคอทีที t ีพีรูค f i ไ e นะครับมันรีเทิร์นออกมาเป็นคือมันเป็นอสซิงคอนัตอยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นมันก็นรีเทิร์นมาเป็นฟิวเจอร์นะพอมารีเทิร์นมาเป็นฟิวเจอร์ปั๊บเนี่ยเราก็ไปเขียนเช็คเอาลนะว่ามีข้อมูลมหมยังถ้ามีข้อมูลมาก็โชว์ถ้ามันยังไม่มีข้อมูลมาก็ไปหมุนๆมก่อนนะครับสั่งไอ้ตัว c ูคล่าโฟกัสเดเนเกเตอร์ทำงานไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแสดงผลเมื่อข้อมูลมันมานะครับ ถ้ายัางจําครั้งที่แล้วได้นะที่บอกว่ารันมาปุ๊บหน้าแดงทั้งหน้าเลยเนะีัยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นฟิวเจอร์นะครับมันเป็นฟิวเจอร์มันมันมันดึงข้อมูลแบบอะซิงโครนัสนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะมาไม่พร้อมกันนะครับซึ่งมันจะมาตอนไหนก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าเ,าเาความเร็วของอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามนะครับก็ถ้ามันมาแล้วนะครับเราก็ค่อยเอาข้อมูลมาโชว์นะครับ อย่าไปรอนะครับสมมติว่ามันมีรีเควสอยู่ห้าอันนะแล้วเราไปรอห้าอันให้มันทํางานพร้อมกันมันเสร็จแล้วมันถึงจะโชว์เนี่ยคือมันจะหมุนอยู่อย่างนั้นนะครับแทนที่มันจะหมุนแค่ประมาณสามวิมันจะกลายเป็นว่าหมุนไปห้านาทีแล้วข้อมูลก็ยังไม่มาครับเพราะฉะนั้นอัิงโอนัสเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการแสดงผลแบบนี้ได้นะครับมันก็กึึงๆเป็นเป็นพาราเลล์นะก็คือว่าค่าอันเนี่ยเสร็จอันหนึ่งมันก็โชว์นะครับเสร็จ3อันมันก็โชว์เสร็จ4อันมันก็โชว์เสร็จห้าอันมัน จัดการในเรื่องของการแสดงผลนะครับให้มันดีนะครับจะใช้วิธีการเซตสเตตนะครับอะไรใช้วิธีการเซตสเตตปกติก็ได้นะนะที่เป็นที่เป็น local state นะครับสั่งเซตสเตตนู่นเซตสเตตนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแบบครั้งที่แล้วนะหรือว่าเรารู้ว่าหน้าเนี้ยนะครับหน้าจอหน้านี้นะครับเราอยากจะโชว์อะไรนะครับสมมติว่ามันมีอยู่ห้าอันที่ต้องโชว์แล้วรีเควสตอยู่ห้าเรื่องนะครับเราก็ไปแอบทําตัว provider เอาไว้ตรงมี้ เราไปแอบทําตัวผู้ไวเดอร์เอาไว้บอกว่าเนี่ยขอเรียกมันเป็นมัลติพู้ไวเดอร์นะแล้วก็สั่งฟิวเจอร์พู้ไวเดอร์ให้เรียกข้อมูลมานะครับให้เรียกข้อมูลมานะครับแล้วก็มาขอไอ้เซอร์วิสเนี่ยเหมือนเดิมนะขอเซอร์วิสเม็ดต่นี้นะครับขอเซอร์วิสเม็ดตนี้นะครับเป็นฟิวเจอร์ผู้ไวเดอร์มานะครับมันก็จะไปแอบเรียกหลังบ้านนะครับเป็นอสิงโอนาดไว้นะครับแอบเรียกมาห้าอันนะครับซึ่งมาตอนไหนไม่รู้นะครับอ พอข้อมูลมาปั๊บนะครับเราก็เขียนเช็คเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับเราก็เขียนเช็คว่าอาข้อมูลมาอย่างถ้ามาแล้วก็เอามาโชว์นะถ้ายังไม่มาก็แสดง circular progress indicator ไปอะไรอย่างนี้นะครับอา่ามันก็จะได้มีม,มีลูกเล่นมีก i m m i c ด้วยนะครับแล้วก็เราก็ไปแอบอา่าลันตัว request ไว้ก่อนหน้านะครับไม่ได้ว่าเปิดหน้าปั๊บปุ๊บแล้วค่อย r ัน request อะไรประมาณนี้นะ อ่ะโอเคน่าจะขึ้นแล้วแหละรอแป,ป๊บหนึ่งนะครับการนในดีวัดีวโหมดนี้จะ,จะนานหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ไปใช้สายในการทำสตรีมหน้าจอสด้วยรอแป,ป๊บหนึ่งนะครับ น่าจะยังหน้าดำอยู่เดี๋ยวรอหายหน้าดำก่อนอ่เดี๋ยวให้ดูหน้าเมนนะครับหน้าเมนจริงจงมันไม่มีอะไรหรอกนะครับหน้าเมนผมก็แอบปไปใส่ใน i n i t i a l e ไว้นะครับหน้าเมนแอบไปใส่ใน i n i t i a l ต e ไว้ก็คืออ่านะครับ ใครนิสเตตไว้นะครับก็บอกว่าเมื่อกี้นะครับเหมือนบอกเหมือนเมื่อกี้เลยคือว่าขออินินะครับอินิทบรูเซอร์วิสมานะครับบรูเซอร์วิสเนี่ยมันบังคับให้ใส่โฮสต์ตัวคอนเซอร์เมอร์คีย์นะครับแล้วก็คอนเซอร์เมอร์ซิเคคีย์นะครับแล้วก็ใส่สามอันให้เขานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเรียกบ s ูเซอร์วิสจัดเก็บผลิั์นะครับเก็ p r o d u c ั์ก็คือไปรีเทิร์นค่า Pro ตัณ์ออกมาทั้งหมดนะครับรีเทิร์นค่าผลิตั์ออกมาทั้งหมดนะครับ ค่าที่ได้นะครับก็คือจะได้เป็นฟิวเจอร์ลิสต์ของ product นะครับได้ฟิวเจอร์ลิสต์ของ product มานะครับพอได้ฟิวเจอร์ลิสต์ของ product มาเนะื่หมายควาว่าอะไรเนั่นหมายควาว่าเราต้องออนเราต้องออนพรมิสมันใช่ไหมครับก็คือว่ามันมาแล้วนะนะถ้ามันมาแล้วให้ทำอะไรนะครับนะถ้ามันมาแล้วให้ทำอะไรนะก็คือฟิวเจอร์นะครับก็คือตัวอ็อบเจกต์นี้นะครับอ็อบเจกต์นี้นะครับ เป็นฟิวเจอร์ละนะครับมันเป็นฟิวเจอร์นะครับแล้วก็มาบอกว่าดอทเดนครับดอทเดนดอทเดนออนพรนอมิสนะครับก็คือว่ามีข้อมูลมาะมีข้อมูลแน่นอนนะครับเมื่อมีข้อมูลแล้วนะครับอให้บอกว่าด็อกด็อกดอทเลนดอทถูกสตริงนะก็คือสรุปแล้วเนี่ยด็อกคิวเมนทที่คุณได้มาเนี่ยหรือข้อมูลที่คุณได้มาเนี่ยมีลิสต์นะกี่ช่องนะครับมีลิสต์เลนอยู่เท่าไหร่นะครับ นี่เองนะครับผมใส่เท็กนิดนึงอ่ะนะครับใส่เท็กให้เข้านิดนึง่งนี่หอกออกไปก่อนนะครับอันนี้ยังไม่มีแสดงผลอะไรนะรเพราะว่า,าเตรียมไม่ค่อยเตรียมไม่ทันนะครับอยาเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะผมรีสานะครับ ดยสตาทแอปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเราได้ค่าออกมาแบบไหนยังไงนะในเซอร์วิสเนี่ยผมแอปดูเคสไปเป็นฟิลเตอร์ id มาอย่างเดียวใช่ไหมครับเป็นฟิลเตอร์ id มาอย่างเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าขอเพจอ่า item per page ครับประมาณร้อยหนึ่งนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลาค่าที่คิวดิสเวลาค่าที่ได้จากเรซิเมมามันจะได้ประมาณหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อย ไอเทมนะต่อหน้านะครับสม,มว่ามันมีหลายหน้าหรือว่ามันมีหลายหลายไอเทมนะครับเราก็ต้องทำเพจิเนชันไปเร,เรื่อยนะครับแต่เพจิเนชันคงไม่คุยวันนี้นะครับแต่ผมว่าผมจะเอาเอาตัวอย่างเนี้ยนะไปไปเล่าในตอนอื่นๆด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวอย่างมันน่าสนใจดีนะครับแล้ว REST API มันก็ทำออกมาดีพอสมควรนะแต่ไม่แต่แต่ไม่ได้ถูกใจผมนะคือผมรู้สึกว่าเออเขาก็ทำออกมาดีพอสมควรนะครับก็ามาเป็นตัวอย่างได้นะ อันนี้ผมบอกว่าผม r e q u e s t f i ิ l d id อดมาอย่างเดียวใช่ไหมครับอ่าถ้าสมมติว่าผมบอกว่าให้ไปไปล ok ็อกเอา name เ,เอาอะไรออกมามันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าอ่าตัวตัว j s o n s ส r i n g ที่เราได้มามีแค่ id 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 เห็นไอไหมอดี ID, ID, เดียหมดเลยนะครับถ้าผมว่าผมอยากได้ name ด้วยผมอยากได้ name อยากได้อะไรพวกนี้ด้วยนะผมก็ไปใส่มาให้ครบนะครับ เใหม่คือถ้าเราฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ข้อมูลมานะครับเราก็จะง่ายละนะชีวิตเราจะง่ายขึ้นนะตอนพาร์ทเนี่ยโหสบายเลยอ่านะเห็นไหมครับนะตอนพาร์ทก็สบายเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราคอนะครับตอนที่เราคอนะตอนนี้เรารู้แล้ว,ว่ารีเซนตเท่าไหร่นะครับ กินเลนเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าดอกนะครับ <c oughs> ออเอชนะครับของดอกคือเราเข้าได้ข้อมูลไปแล้วนะครับแล้วก็เอาข้อมูลมปเล่นได้เนะี่ยหลอกของเป็น id นะครับ เป dot dot id ใช่ไหมครับ dot tostring ด,ด้วยเหมือนผมคนโบราณนะคนโบราณคนโบราณนิดนึงอ่า name น,นะครับ name dot dot name นะครับ นี่มันเป็นสติงอยู่แล้วเนาะไม่ต้องต้องไปซีเรียสกับมันนะครับเปลี่ยนนะครับแล้วก็รีโหลดใหม่นะเห็นไหมครับ เราก็จะเล่เราก็จะเล่นกับข้อมูลได้ละนะครับเราจะเล่นข้อมูลได้ละว,ว่า ID อะไรนะครับ Name อะไรนะครับอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนคอตรงนี้นะอันนี้คือเทสไว้เฉยนะครับส่วนนี้เทสไว้เฉยพอเราใช้จริงเราก็อาจจะไปใช้ผ่าน Future Builder อาจจะไปใช้ผ่าน Future Provider อะไรพวกเนี้ยก็แล้วแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่ชอบนะครับเราไปเลือกวิธีกันมาเลือกวิธีกันเอานะครับอ่ะนะเอเอ ผมอาจจะคุยอ่าไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับจะคุยในเรื่องนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับคืออยากจะ back to basic บ้างนะครับเอาตัวอย่างมาเอาตัวอย่างที่เป็นที่เป็นอที่มันดูแบบ reference ได้นะครับอเอามาเล่าได้นะครับมามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะมีอะไรบ้างนะครับที่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ บางคนอาจจะชอบอิน om มเนียบางคนอาจจะชอบโพสแมนนะครับบางคนอาจจะชอบบางอินเฉงๆที่อยู่ใน Vitual Studio code นะครับบางคนอาจจะชอบก็แล้วแต่นะอาจจะชอบเคิลอ,อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะอันนี้คือคือเครื่องมือเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะครับใครถนัดโพสแมนก็ใช้โพสแมนใครถนัดอินโซมเนียก็ใช้อินโซมเนียไปนะครับใครชอบเครลก็ใช้เครลไปนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะอ่านะแล้วก็ตอนเขียนตอนเขียน e q u e s t Service นะครับแล้วก็มาเขียนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เหมือนเดิม อปั้นโมเดลนะครับปั้นโมเดลขึ้นมาครับแล้วก็ไปปั้นผ่าน JSON to Dart Card ก็ได้นะหรือว่าเราอาจจะเขียนเขียนโมเดลเดต้าโมเดลขึ้นมาเองก็ได้อนี้แล้วแต่แล้วแต่เลยตามสบายเลยครับแต่ที่สำคัญนะครับเนื้อสิ่งอื่นได้นะครับจะ call service ใครนะครับไปดูด็อกิเมนต์ก่อนไปดูด็อกิเมนต์ก่อนแล้วก็ทำแมปนะแมปจากหน้าจอที่เราจะต้องใช้เนี่ยหน้านี้โชว์อันนี้หน้านั้นโชว์นั้นนะครับแล้วก็เอา เอา Request นะครับเขียน r e q e s t อ่าเมื่อแต่ลนะหน้านะเตรียมไว้นะครับอลองเทสดูว่ามันใช่ไม่ใช่นะครับเราถ้าเขียนเทสดูแล้วมัน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 โอเคก็เราก็จะได้ลิสต์ของตัว Request ที่เราจะไปเขียนในโมบายแอปหรือในเว็บแอปหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ที่เราจะไปเขียนเชื่อมต่อนะครับก็มันก็จะ ง่ายขึ้นนะตอนที่เราอ่าเขียนโค้ดนะครับอ่าก็นี้แนะนำมาแถวข่าวนะนะแนะนําาว้คร่าวเดี๋ยวครั้งหน้าก็อาจจะมาลงโค้ดกันนิดนึงนะครับจะลงโค้ดกันนิดนึงแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบปุ๊บปับ๊บปุบ๊บปั๊บเป็นอันนั้นอินเวนเจอร์อีเวนเจอร์เสอ,อ,อ,อะไรประมาณนั้นนะคืออาจจะไม่ได้เตรียมโค้ดไว้เยอะนะครับอาจจะค่อยๆยทยอยเขียนให้ดูว่าเออเวลาเราเล่นกับ API เราเล่นยังไงเราขอ l service ยังไงเราใส่วิดเจ็ตยังไงเรา build วิดเจ็ตยังไงอะไรเงี้ยครับทำ UI ดีไซน์ยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปครังหน้านะครับเดี๋ยวไปารังหน้ามาเล่าให้ฟังครั้งนี้ก็จะมีอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะทำโครงให้ละนะครับโครงไว้ให้เดี๋ยวข้างหน้ามาเล่าให้ฟังนะว่าไอ้โครงเนี้ยมันทำยังไงนะครับที่บอกว่า set state เป็น ep e p e m e l state เนะี้ยเป็นยังไงนะครับ แล้วแอปสเตตจะเซตยังไงนะครับเดี๋ยว้างหน้ามาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวครั้งนี้อธิบายสเตตเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนนะครับอ,อผมติดตัวแอบปบที่ call t a t e เนาะกี้นี้แอบปบที่ call t a t e ชื่อว่า w o i d e r counter นะ่มาแล้วนะจะลันช้าหน่อยอโคดอยู่ไหนเอ่ยเอาโคดมาให้ดูด้วยนะครับจะได้เข้าใจ จริงๆไม่ยากครับเขียนเขียนฟัตเตอร์นี่ง่ายมากคือจริงๆอ่ะเราใช้ความรู้เก่าได้เลยนะความรู้เก่าอะ่ะอย่างผมเนี้ยเขียนภาษาเก่าสุดผมที่ผมเขียนคือภาษาเบสิกมั้งอือภาษาเบสิกค,คือเป็นที่เป็นภาษาซินแท็กแบบมนุษย์อ่านเข้าใจอ่นะก็จะเป็นภาษาเบสิกทามนุษย์อ่านไม่เข้าใจผมก็เขียนแอสเซมบีอะไรเงี้ยก็ก็มาสายนั้นนะมามาสายคนโบราณนะครับ B, เขียนแอสเซมบีเขียนลิฟต์เขียนอะไรไม่รู้ไล่ภาษาเหมือนกันนะครับก็คือเวลาเราเขียนไปเรื่อยนะมันมันก็จะมีทักษะเกิดขึ้นมาเองนะครับเวลาใครถามว่าทำไมเขียนได้ไม่รู้มันมันมันเป็นขึ้นมาเองนะครับเราก็เราก็จะมีทักษะอะไรบางอย่างในในเรื่องของการการเอ่อการเรียนนะหรือว่าการเขียนโคดดิ้งนะ่ได้เร็วนะครับเพราะว่า เราเขียนบ่อยเราโค้ดบ่อยนะครับเราเขียนหลายภาษาแล้วก็เข้าใจว่าออเนเจอร์ของแต่ละภาษาเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าวิธีการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆเนะี่ยทำยังไงนะมันก็ไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรนะคมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเป็น provider เนอะอันนี้เขาใช้ provider เก่านะครับอ่าโอเคไปไหนแล้ว อ่านะครับเขาเขียนอยู่ในไฟล์เดียวเลยเขามีเคาน์เตอร์โมเดลนะเคาน์เตอร์โมเดลโมเดลอยู่ก็คือโมเดลเคาน์เตอร์นะครับมีอ่าพารามิเตอร์คือแวลูนะครับแล้วก็มีแม่ตอนหนึ่งสำหรับบวกนะกดแล้วก็เรียกกดปุ๊บแล้วก็มาเรียกแม่ตอนนี้นะครับคือแม่ตอนอินคิเมนต์นะครับมันก็จะบวกค่าไปเรื่อยทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งเนาะครับ,รบทีนี้ เผอิญเผอิญนะครับเขาไปแอบนะเขาไปแอบคอเอาไปแอบคอเชนนักทิวเ i ียนพรไเดอร์ไว้นะครับที่เมนนะครับเมนนะครับเอาไปแอบคอไว้นะครับเพื่อเพื่อบอกว่าอะไรเพื่อบอกว่านี่เธอนะนี่เธอทันขอสร้างพรไวร์เดอร์ของเคาน์เตอร์เอาไว้ก่อนนะครับ ฉันขอสร้าง provider counter เอาไว้ก่อนนะครับที่ top level ของ widget tree นะก็คือ main นะก็คือรันแอปตอนรันแอปมามันก็จะมี main App เนาะอยู่สูงสุดเลยนะครับทีนี้ไอหน้าเนี่ยนะครับไอหน้าเนี่ยมันก็จะไปเรียกตัว main อเนาะใน main แอมันก็จะมี widget tree รองลอง,ลงมานะครับใน main แอมันก็จะมี widget tree รองลอง,ลงมาก็คือเป็นตัว นี่นะครับแล้วก็เรียกต่อมาที่นี่นะครับดูลองสังเกตดูนะครับก็คือไอเมนแอปเนี่ยนะครับเมนแอปเนี่ยเมนแอปกับ my home page เนี่ยมันอยู่คนละโลกกันเลยนะมันอยู่คนละที่นะครับมันอยู่คนละคลาสนะครับง่ายง่ายมันอยู่คนละคลาสนะครับมันอยู่คนละหน้าด้วยมันอยู่คนละส่วนด้วยอ่ะนะครับะฉะนั้นทายังไงมันจะถึงเรียกข้ามไปเรียกข้ามไปที่เมื่อกี้นี้เราบอกว่า เราสร้าง provider counter อยู่ที่ main app ใช่ไหมมันอยู่บนสุดเลยนะครับแต่ว่าไอ้ my homepage นะี่มันอยู่ล่างนะมันอยู่ล่างนะมันอยู่ล่างเสร็จปั๊บเนี่ยมันหมายความว่าอะไรหน่อยความว่าเวลาในคลาสเนี่ยครับเวลามันเรียกเนี่ยมันจะเรียกได้แค่สองที่นะที่แรกคืออตัว attribute นะครับที่อยู่ในคลาสหรืออ่ global variable นะครมีอยู่สองที่นะให้เรียกนะมีอยู่สองที่ให้เรียกเท่านั้นนะ variable มี อีสองที่แรกคือ global variable นะครับณตอนนี้คือเราไม่ได้ใช้ global variable นะครับแต่ว่าเราใช้ผ่าน provider นะครับซึ่งเราไปแอบนะเรา,ไป,ราไ,นนะไปแอบสร้างไว้ก่อน,นะอปน,อน <c oughs> ไปแอบสร้างไว้ก่อนบอกว่าเป็นเคาน์เตอร์นะคยไปแอบสร้างไว้นะครับเราก็จะมีติ่งติ่งไอ้เคาน์เตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ปนไปในตัวจะได้เข้าใจ ผลลภาพผลภาพแตคล้ายกันคล้ายกันนะคล้ายกันเมื่อกี้นี้มันสร้างเคาน์เตอรอ์ตรงนี้ฮะ่มันสร้างเคาน์เตอร์อตรงนี้แล้วก็จะมีหน้านะครับมันจะมีหน้าที่ก็คือหน้าหน้าหน้าเมนนะครับหน้าเมนหน้าเมนอยู่นี่นะครับแล้วหน้าเมนก็ไปเรียกค่าจากเคาน์เตอร์มาไม่เอาไม่เอาไม่เอาภาพนี้ดีไม่เอาภา,า,า,าพนี้อธิบายเดี๋ยวจะงงเลยดูโค้ดดีกว่ายายกว่า รันแอบนับอยู่บนสุดนะครับแอบนะครับแอบไปทำเชน notification provider ไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเป็นเชนเป็นเชน notification provider ของ counter นะครับแตะไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากดปุ่มนะเมื่อเรากดปุ่มนะ on press นะครับของ f l o a t i n button on press บอกว่านี่ provider ของ counter น่ะ provider ของ counter นะครับพอบอกนี้ปุ๊บมันก็จะไปชี้ข้างบนแล้วนะบอกว่า เฮ้ยผอ้ว่าที่เคาน์เตอร์ที่ไปแอบแปะไว้ย้านบนเนี่ยนะบ,บอกว่าอ่าขอเรียกใช้เมทอดอินคิมเนต์หน่อยนะพอเรียกใช้เมทอดอินคิมเนต์เสร็จปั๊บกดหนึ่งครั้งปึ้งมันบวกไปหนึ่งกดหนึ่งครั้งมันก็บวกอีกหนึ่งกดหนึ่งครั้งก็บวกอีกหนึ่ง,งถูกไหมฮะค่าในโมเดลเคาน์เตอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละหนึ่ง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 ตามที่เรากดนะฮะทีนี้ตอนที่เราจะเอาค่ามาโชว์ทำไงเนี่ยนะครับ ตอนที่เราบอกว่า on press นะครับบอกว่า provider ของอะไรนะครับอถัดมานะครับเราก็บอกว่าเวลาเราเราเรียกใช้นะครับเราก็บอกว่า consumer ของอะไรนะครับ consumer ของเคาเตอร์นะครับ consumer ของเคาเตอร์นะครับเนี่ยเราจะเรียกใช้ละนะเราเป็น consumer นะเราเป็น c ซูเมอร์เราจะเรียกใช้ของจาก provider นะครับเราก็บอกว่าเนี่ยขอเรียกใช้ provider เคาน์เตอร์นะนะที่ไปแอบสร้างไว้นะครับ ค่าที่เราจะใช้คือค่า value นะครับค่าที่เราใช้คือค่า value นะอันนี้เองจบนะครับง่ายมากนะครับอันนี้คือ c h a n g e notification provider นะครับ Change notification provider ครั้งที่แล้วเราพูดในเรื่องของ future provider ไปนะครับี่โนพูดถึงเรื่องของ c h a n g e notification provider นะครับเราเห็นความแตกต่างของอ state แบบตัวข้ state นะครับโดยที่เรียกว่า อีพีโมรัลสเต e นะครับกับแอปสเตทแบบเนี้ยนะสเตแบบเนี้ยนะครับก็คือใช้ผู้ไวเดอร์นี่แหละนะอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะผมว่าพ r o v วเดอร์ใช้ง่ายมากเนะี่ยอันนี้แนะนํานะผมว่าแนะนําใช้ง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายด้วยนะออะวันนี้โอวิวแค่นี้ก่อนนะครับโอวิวแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะมา เอาตัวอย่างนี้แหละนะครับเอาตัวอย่างของ WooCommerce นี่แหละนะครับเอาตัวอย่างของ WooCommerce มาเล่นกันนะครับว่าเอ๊ะเราเราจะเขียนแอป e-commerce นะแอป e-commerce ง่ายๆนะโดย c a l l Back End นะ c a l l Back End จริงๆนะที่ของที่เป็น WooCommerce อยู่นะเราก็จะมี o n End ที่เป็นเว็บนะที่เป็น WooCommerce จ้าจานะครับแล้วก็มีมบายอแอปที่เรา ดันทะลึ่งไปคอ l e s API ของ w o o c o m m e r c e มานะครับแล้วก็มาทำเป็น Mobile App อ่ที่ครอบอยู่บน w o o c o m m e r c e อีกทีหนึ่งนะครับอเราจะทำยังไงนะครับแล้วเราจะใช้ Provider ยังไงเราจะจัดการ State ยังไงนะครับเราจะวาด UI ยังไงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวทายอยเดี๋ยวทายอยเล่าทีทีละหน้านะครับเราเดี๋ยวผมไปไปปั้น UI ส่วนๆมาก่อนเดี๋ยวเราจะอธิบายเป็นขั้นตอนนะครับจะได้เข้าใจว่าเออ ตอนวาด UI ทำยังไงแปลงจาก UI มาเป็นซอสโค้ดเป็น Flutter UI มี d a r คำสั่ง Dart Widget นู่นนี่นั่นทำไงนะครับแล้วก็ดึงค่ามาจาก Web API แล้วเอามาผนวกกับตัว Widget พวกนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาแล้วให้ฟังนะครับสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะเรียนนะครับเรียนคอร์สออนไลน์นะผม ผมจะเริ่มทำคอร์สออนไลน์ละนะครับประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็จะเริ่มอัดวิดีโอละนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากรอนะไม่อยากรออยากเรียนเร็วนะครับเรียนเร็วนะก็เข้าไปที่เว็บของแอปฟิวเวอรี่นะครับคุณครูน่ารักมากนะครูอังเจล่านะครับสอนทำฟอนต์เอ็นนะครับเก่งมากนะก็ไปเรียนคุณครูแองคุณครูองเจล่าก่อนได้นะครับก็มีท็อปิกน่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับ เอป็นน่าสนใจหลายเรื่องเลยมีหลายเซสชันด้วยนะผมไปนั่งเรียนมาล้นะสนุกมากนะครับก็อ,อไปเรียนก่อนได้นะครับสิบชั่วโมงนะครับจริงๆดูสักประมาณสามวันนะครับดูสามวันวันละหกชั่วโมงได้ไหมวันละสี่ชั่วโมงก็พอละสี่ชั่วโมงก็ก็นั่งดูไปเรื่อยๆนะครับผมว่าก็ได้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 แงม่มุมได้ได้ไอเดียได้ได้แนวคิดอะไรบางอย่างผมว่าก็ก็ดีนะแล้วเราก็มาหัดเขียนนะครับ สำหรับของผมก็จะน่า,นาจะเช้าวัอาทิตย์หน้าก็เริ่มทยอยเอาวิดีโอขึ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะลงเรียนหรือว่าอยากจะเรียนออนไลน์นะครับคือเรียนวิดีโอแห้งนะครับผมจะไม่อัดซูมไม่อะไรนะรเพราะว่าปกติก็จะนั่งเขียนโค้ดนะครับอาจจะใช้เวลาว่างในการอัดวิดีโอเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นในใน facebook page นะครับหรืออาจจะเป็น facebook group นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูทีหนึ่งนะครับเผอิญมีมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาทํา วเว็บคอร์สออนไลน์อยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนดูดูดท่าทางน่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับก็ไอตัวตรงนั้นเดี๋ยวอาจจะพักไว้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะขึ้นเป็นอยู่ในเพจหรืออยู่ในกรุป่ a เป็นบุกรุ๊ปเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทีหนึ่งแล้วกันนะก็ครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มาเล่าในในเรื่องที่มีคนถามนะครับแล้วก็มาเล่าตามอันเจนดาที่ ที่คิดว่าน่าจะเล่าให้ฟังนะครับจะได้เข้าใจนะว่าเออสเตตเมนต์เป็นแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาจริงจังกันนะครับมาเขียนกันจริงจริจังมาลองดูซิว่าคฮ้ยของจริงเป็นยังไงนะครับเขียนจริงจริง,รงแล้วจังแล้วเป็นยังไงนะครับจะได้เห็นภาพว่าโอ้ Back end ทําอย่างนี้นะครับวอนเอมานั่งงงกับ Backend อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแล้วอะไรนะโปรแกรมเมอร์ไปทะเลาะกับดีไซเนอร์นะครับ ไมดีไซน์ออกมาแล้วมันเขียนยากจักอะไรเงี้ยนะอะไรแนวนี้นะก็เดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูบางบางอย่างอาจจะมีงานที่ที่เป็นงานดีไซน์ของคนอื่นนะครับเดี๋ยวอาจจะมาให้ดูแล้วก็อาจจะแนะนาเป็นเป็นทีละจุดทีละจุดไปนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบนะครับโดยเฉพาะงานออกแบบเนี่ยผมอาจจะผมอาจจะเล่าเป็นเรื่องตลกแบบว่าอะไรนะเออดีไซเนอร์ทำออกมาเป็นไฟล์ p d f ออะไรเงี้ยจริงๆพวกนี้มันมีจริงนะครับ คือคือเป็นอะไรที่แบบสยองมากนะเวลาเวลาเราได้แบบ UI Design แล้วแบบได้ว่าเป็นไฟล์ PDF อะ่ะไอ้ไฟล์ PDF เนี่ยมันดันเป็นไฟล์ PowerPoint ด้วยนะี <c> ่ <oughs> คือมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมแนะนําเครื่องมือนะเออใครใครติดตามอยู่นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาแนะนําเครื่องมือว่าสรุปแล้วเนะี่ยคุณจะใช้เครื่องมืออะไรในการทํา UI Design นะครับเดี๋ยวมานั่งดูกันนะเดี๋ยวครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจออันอีกทีหนึ่งครั้งหน้าก็จะจะ เข้มกว่านี้เยอะนะครับเข้มกว่านี้เยอะมีหลายเรื่องนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ